พรีเซนเทชันวันนี้มาธีมฮาโลวีนนะครับอันนี้คราวนี้วันนี้เป็นเลคเชอร์10นะฮะจาก14ครั้งวันนี้เราจะคุยครั้งนี้กับครั้งหน้าเราจะคุยกันเรื่องQualitative การวิจัยเชิงปริมาณวันนี้ก็เรื่องวิจัยเชิงปริมาณอย่างเดียวเลยนะฮะใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งพอดีเนี่ยแหละเดี๋ยวท้ายชั่วโมงมีควิซท้ายคาบนะตามปกติแล้วเดี๋ยววันนี้ค่อยไปเรื่องล่ากันนะโอเคก็วันนี้เราคุยเรื่องของ qualitative งานวิจัยเชิงปริมาณเราก็มาดูความหมาย definition ของมันก่อนว่าใน qualitative มันแปลว่าอะไร qualitative มันแปลว่าคุณภาพคือไม่เอาตัวเลขสิ่งที่ต้องการจากวิจัยเชิงคุณภาพก็คือตัวของคอนเทนต์ต้องการตัวของเนื้อหาต้องการคำตอบซึ่งคำตอบที่ต้องการเยอะๆเนี่ยมีอยู่2 ตัวคือ why and howทำไมมันถึงเหตุการณ์ถึงเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นทำไมมันเหตุการณ์จะแก้ปัญหายังไงอะไรประมาณนี้นะฮะหลักๆมันจะอยู่ตรงนี้ก็ต่อมานะฮะสิ่งที่อยากได้ก็คือว่าเราจะต้องตั้งปัญหาวิจัยขึ้นมาก่อนปัญหาวิจัยก็อย่างง่ายๆทำไมลูกค้ามันหายไปทำยังไงลูกค้าถึงจะเพิ่มขึ้นเราจะเปิดสาขาใหม่ที่ไหนดีหรือว่าทำยังไงเขาถึงจะบอกต่อทำยังไงถึงจะมีword of mouthทำยังไงเขาถึงจะโอเคเนาะมาปกป้องแบรนด์เราจะตั้งคอมมูนิเคชันให้ครับมูคอมมูนิตี้นี้ไหมอะไรพวกเนี้ยมันจะออกมาเป็นว่า why and how โดยวิธีการที่ว่าเราต้องการคอนเทนต์โดยที่เราจะไม่ได้มันจะต่างจาก quantitative ตรงที่ว่า quantitative เนี่ยเราต้องเซตคำถามขึ้นมาก่อนแล้วออกไปถามแต่ตรงเนี้ย quantitative อาจจะเซตคำถามก่อนหรืออาจจะไม่มีก่อนก็ได้ก็เป็นเรื่องของ why and how ต่อมาก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มันเราถามสิ่งที่มันซ่อนอยู่ภายในเนี่ยแหละเป็นแรงจูงใจหรืออาจจะเป็นตัวของเหตุผลลึกๆที่ผลักดันให้เกิดในพฤติกรรมตรงนั้นหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างนั้นทำยังไงเขาถึงจะมาใช้บริการถี่ขึ้นทำยังไงเขาถึงจะมี loyalty กับเราอะไรพวกนั้นดังนั้นตัวของ small คำว่า sample size เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีขนาดเยอะเพราะว่าเราต้องการคำถามในเชิงลึกพอคำถามในเชิงลึกก็แปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องคุยแบบยาวต้องถามยาวอาจจะทำกลุ่ม7-8 คนโอเคนั่งคุยที2 ชั่วโมงทำอินเดอร์วิวมานั่งคุยกันพี่ชอบแบรนด์ลามี่เพราะอะไรพี่ชอบแมนยูเพราะอะไรโอ้โหตอนนี้โซชาเป็นอย่างนี้พี่ยังเชื่ออยู่ไหมอะไรเงี้ยมานั่งคุยเอาเป็นชั่วโมงนะมันค่อนข้างเทคไทม์พอมันเทคไทม์ขึ้นมาเนี่ยมันก็แปลว่าคุณต้องใช้ก็คือว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างของคุณเนี่ยมันก็ไม่เยอะนะฮะตัวของ qualitative เนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้กลุ่มตัวอย่างเยอะจริงๆเราใช้แบบมันก็ยังไม่มีงานวิจัยสรุปว่า qualitative ในกลุ่มตัวอย่างนี่มันเท่าไหร่กันแน่ที่มันดีบางที่บอก8 คนก็พอบางคนทำวิจัยมาบอก12 คนถ้าเป็นตามพวกงานวิจัยมาตรฐานของปริญญาโทของไทยก็จะประมาณ30 คนนั่นแหละฮะมันก็คือเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่า sample size ที่เหมาะสมเป็นเท่าไหร่ก็จนกว่าเราจะได้เนื้อหาที่เราพึงพอใจได้คอนเทนต์ที่เราสามารถที่จะไปตอบเอาไปอะไรพวกนี้กันได้ต่อมาในการเก็บข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นคำมันจะมีคำเดียวเราจะรู้จักคำว่า structure unstructure หรือว่า semi structure มันก็ขึ้นอยู่กับว่าในการถามเนี่ยเราถ้าเป็นคนติเนี่ยเราเป็นสตรัคเจอร์อยู่แล้วเราเป็นโครงสร้างชัดเจนเรามีคำถามตอนที่1แนะนำเกิดนามตอนที่2เดโมกราฟิกตอนที่3เป็นเรื่องของอะไรนะอาจจะเป็นตัวมาร์เก็ตติ้งเซเว่นพีแรงจูงใจอะไรของพวกเราพวกนี้เสร็จแล้วตอนที่4ก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมอะไรเงี้ยของเราจะเป็นโครงสร้างที่มันชัดเจนมีคำถามที่แบบมีทั้งปลายเปิดปลายปิดมีตัวของที่เกิดมีตัวของเรตติ้งมีตัวมันมีผลช้อยส์มีเรื่องของเช็คลิสต์อะไรพวกนี้เราจะมีอยู่เต็มเลยนะฮะเป็นตัวที่มันเป็นอะไรมันเป็นโครงสร้างที่มันชัดเจนอยู่แต่ควอนติทีฟแต่ความที่เทคนิคในการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้อาจจะแบบไกด์ไลน์คำถามให้คร่าวๆ4-5 ข้อแล้วไปถามก็ได้หรืออาจจะแบบตั้งหัวข้อมาเอาไปเขียนไปวิจัยมาจบเลยอยากรู้ทำไมลูกค้าไม่มาซื้อเรามันก็เป็นไปได้อาจจะมีโครงสร้างไม่มีโครงสร้างไม่มีหรือมีก็ได้ซึ่งอันต่อมาตัวสีขาวนะ IDI นี่คือ in-depth interview นะ in-depth interview นี่คือเป็น one on one นะฮะก็คือ1 คนต่อ 1 คนถ้าเป็น interview ธรรมดาอาจจะเป็น1-3 1-5อะไรพวกนี้ก็ได้
ไม่ใช่1-3นี่เยอะไปละโอเคโฟกัสกลุ่มก็คือมีตั้งแต่6-8คนนะให้มานั่งรวมกันเนี่ยมานั่งคุยในเรื่องเดียวกันเราจะพัฒนาโปรดักที่มันแตกต่างจากคู่แข่งออกมาคุณจะเป็นยังไงถ้าเราต้องการสินค้าใหม่เราต้องการผงซักฟอกสูตรใหม่เราต้องการตัวของเจลล้างหน้าแบบใหม่เราต้องการตัวที่รักษาสิวไม่หายภายใน1 คืนเลยพวกเนี้ยนะฮะเราก็เรียกคนมานั่งคุยกันนะต่อมาคำว่า ethnography นะฮะมันจะเป็นคำว่าสุดท้ายมันใช้คำว่าชาติพันธุ์บรรณาฟังแล้วโคตรยากเลยแต่จริงมันคือมันจริงๆมันคือเป็นลักษณะของกลุ่มที่มันมีเทรดมีไทป์มีอะไรที่มันแบบมีลักษณะมีตัวตนมันที่ชัดเจนอย่างเช่นกลุ่มอะไรethnography ก็แปลตามหลักๆก็คือโอเคนะชาวเขากลุ่มรุ่นชาวเขาชาวอะไรนะหมู่บ้านนี้คนลักษณะคนที่ทํางานคราฟต์ด้วยกันคนที่ทํางานด้านงานฝีมือย่านชุมคนที่ทํางานด้านหล่อผ้าทำงานอะไรพวกนี้นะฮะจะเป็นเอ็นโดกราฟีหรือถ้าอย่างอื่นก็คือโอตาของ BNK เอ็นโดกราฟีอย่างเช่นเฟมินิสต์กลุ่ม LGBT ที่จับตัวกันกลุ่มที่มันเป็นแฟชั่นเด็กแนวแล้วไปอยู่ด้วยกันกลุ่มสเก็ตบอร์ดหรืออะไรพวกนี้นี่คือคำว่าเอ็นโดกราฟีต่อมาไอคอมพานีก็คือเป็นเพื่อนนะฮะเป็นเรื่องของช้อปปิ้งทริปนะคุณไปเที่ยวแล้วเนี่ยคุณได้คุณไปซื้ออะไรบ้างจบมาเนี่ยได้ละเวิร์กช็อปนั่งคุยกันแล้วก็โอเคเราจะพัฒนาตัวของไอ้กลิ่นที่เหมาะสมมานั่งเลือกกันซิว่าคุณชอบกลิ่นไหนลองเอาไอ้หัวน้ำหอมที่มันเป็นอะไรเงี้ย3-4 อันแล้วมาผสมกันแล้วคุณคิดว่าอันไหนที่คุณชอบที่สุดอะไรเงี้ยนี่คือเวิร์กช็อปทำอะไรก็ได้ในเวิร์กช็อปเขียนไดอารี่อะไรพวกเนี้ยนะนี่พวกเนี้ยคือลักษณะของคอลลาเจนทีเป็นอะไรที่แบบเชิงคุณภาพคือย้ำง่ายๆคือต้องการไวเอาแล้วคือไม่ต้องการตัวเลขก็ตัวของคอลเลกทีฟเนี่ยจุดประสงค์ของมันก็คือต้องการพัฒนาตัวของไฮโปทีซิสต้องการตั้งทฤษฎีต้องการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้องการอะไรพวกนี้เราก็เลยมีการสอบถามมีการบันทึกมีการสังเกตตรงนี้ขึ้นมาซึ่งมันจะแตกต่างกับ9 หรือ 10 ครั้งที่เราเรียนกันมา8-9 ครั้งที่เราเรียนกันมาว่ามันต้องเป็นปริมาณมันต้องเป็นนู่นนี่นั่นเอามาดูว่า8-9 ครั้งที่เราเรียนกันมาเป็นยังไงในเชิงปริมาณเนี่ยเขาว่าปริมาณมันก็คือตัวเลขเราต้องการตัวเลขที่มันออกไปวัดอะไรได้ดังนั้นเราก็ต้องการว่า how many หรือ how much คุณพึงพอใจแค่ไหนครั้งต่อไปคุณมีแนวโน้มว่าให้สเกล0-10คุณจะไปซื้ออีกหรือเปล่า purchase intention นะหรือเรื่องของว่าคุณอยากได้ personality แต่ละด้านความพึงพอใจที่มันมีต่อ 7P P แต่ละตัวเป็นยังไงเนี่ยเราจะได้ตัวของเราไม่ที่จะเอามาชิมมาซึ่งเราก็เรียนรู้แล้วว่าสเกลเนี่ยมันมี4สเกล nominal ordinal อะไรพวกนั้นอันต่อมาก็คือว่า quantitative เนี่ยเราต้องการที่ quantify ก็คือต้องการนับเป็นจำนวนออกมาเป็นตัวของ variable เช่นหลายๆอย่างเนี่ยattitude ความคิดเห็น personalitymotivation behavior ทุกอย่างเราต้องวัดออกมาได้ดังนั้นเราก็เลยต้องการพอมันเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยตัวเลขมันคำนวณได้ใช่ไหมมันจะไม่เหมือนคอนเทนต์ที่แบบโหมาผสมกันนี่มันยากจะตายคนหนึ่งพูดแบบหนึ่งคนหนึ่งพูดแบบหนึ่งส้มพูดแบบหนึ่งแดงพูดแบบหนึ่งสลิ่มพูดแบบหนึ่งเขียวพูดแบบหนึ่งเอามารวมเป็นยังไงวะแต่ถ้าสมมติทั้ง4 คนให้มาเรตติ้งสเกลเหมือนกันเราก็จะรู้ละ attitude ต่ออะไรสักอย่างนี้ออกมาเป็นยังไงแต่ว่าตัวพอมันบวกลบคูณหารกันได้แล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ว่าพอมันบวกลบคูณหารได้มันก็ควรจะเป็นตัวแทนของประชากรได้มันก็มาขึ้นมันก็มาเข้ามาทฤษฎีที่เราเรียนกันก็คือว่ามันถ้าจะเอาให้ตัวของแซมเปิลเป็นตัวแทนของประชากรเราก็ต้องกำหนดเออร์เรอร์ขึ้นมาแล้วก็ดูว่าการกระจายของข้อมูลเนี่ยมันเป็นยังไงกำหนดศูนย์ขึ้นมาว่ามันควรจะมีค่าเออร์เรอร์ที่ 0.05 ค่าแซดเท่ากับ 1.96 แบบเนี่ยที่เราเรียนกันมามันก็เลยออกมาเป็นสูตรต้องดูตารางข้อแรกต้องไอ้มันต้องดูตารางยามาเน่ต้องดูตารางเคซี่มอร์แกนต้องทำสูตรของข้อแรกอะไรพวกนี้ขึ้นมาเพื่อให้ได้เพื่ออธิบายในเชิงของประชากรให้ได้ดังนั้นเนี่ย2 อันนี้แตกต่างกันชัดเจนเลยเสร็จแล้วเนี่ยควอนติเททีฟเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันเป็นโครงสร้างที่มันชัดเจนนะครับเราก็รู้อยู่แล้วแหละทฤษฎีของเรามีอยู่แล้ว 7P มีอะไรบ้าง personality มี5 ด้านมัสโลมี5 ด้านอะไรประมาณนั้นนะต่อมาก็ไอตัวอย่างคำถามก็อย่างเช่นว่าเป็นตัวของเซอร์เวย์ของเราซึ่งเราอาจจะทำทางออนไลน์เราอาจจะทำรีเสิร์ชทำเป็นออกไปเก็บเปเปอร์
เราอาจจะใช้คำว่า CATI นี่คือเมื่อก่อนเนี่ย call center เนี่ยเขาไม่ได้มีหน้าที่คนฟังคำคอมเพลนของลูกค้าอย่างเดียว call center เนี่ยมันมีหน้าที่แบบว่าการตลาดอยากรู้อะไรที่มันง่ายๆเนี่ยช่วยโทรไปถามลูกค้าสักสองสามคำถามแล้วก็ถ้าลูกค้ายอมตอบก็อาจจะมีรางวัลมีอะไรนะมีส่วนลดมีโปรโมชั่นอะไรพวกนี้ให้นิดหน่อย CATI นี่คอมพิวเตอร์เอทเทเลโฟนอันนี้ย่อจากก่อนจำไม่ได้นะฮะต่อมาก็เป็นเซ็นทรัลโลเคชันเทสติ้งอาจจะแบบตั้งจุดรับไปตั้งที่มาบุญคล้องบ้างนั่งที่สยามบ้างตั้งสเตชันมีคนเดินเข้ามาแล้วก็มานั่งเทสกันอะไรพวกนี้ซึ่งวัตถุประสงค์ของควอนติเททีฟเนี่ยเราต้องโดยส่วนมากเนี่ยมันต้องมีทฤษฎีขึ้นมาก่อนแล้วเอาทฤษฎีเนี่ยมาอธิบายทำไมลูกค้าไม่ซื้ออ๋อเซเว่นทีไม่ดีทำไมลูกค้าไม่อยากมาใช้บริการต่อไปอ๋อ motivation ไม่ดีนี่แหละคือตัวของเราต้องมีตัวของทฤษฎีมาก่อนนะแล้วมันถึงจะแบบหลังจากนั้นก็พอได้ทฤษฎีแล้วเราก็เอาเครื่องมือที่เรียกว่าสถิติเนี่ยมาใช้ในการพิสูจน์ตัวของทฤษฎีนั้นด้วย S0 H1 อะไรที่เราเรียนกันมาข้อมูลดังนั้นพอข้อมูลเป็นตัวเลขเนี่ยมันก็บวกลบคูณหารกันได้มันสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนู่นนี่นั่นกันได้ทั้งสองอย่างนี้เนี่ยแหละมันก็คืองานวิจัยในโลกนี้มันก็เลยมีสองแบบก็คือ quality กับ quantity quality ก็คือเชิงคุณภาพ quantity ก็คือเชิงปริมาณซึ่งที่พรีเซนต์กันใน24กลุ่ม25เนี่ย24กลุ่มเนี่ยมันมีประมาณ 2-3 กลุ่มที่เผลอใช้คำว่า qualitative ซึ่งเราไม่ใช่เราศึกษาสิ่งที่เป็น quantitative เราต้องการตัวเลขเพื่อเอาตัวเลขนี่มาใช้ในการตัดสินใจเราไม่ได้ต้องการหา how and why เราต้องการ how many how much how relate how to predict ต่อมาจากการที่โลกนี้เนี่ยมันพัฒนาตัวของมันพัฒนาของตลาดขึ้นมาแล้วมันก็เพิ่งเกิดการตลาดขึ้นมาประมาณ60ปี60 70ปีก่อนเราก็มองว่าการตลาดในยุคแรกๆพฤติกรรมการซื้อเนี่ยมันก็เป็นยืนทฤษฎีของจิตวิทยามาใช้หลายๆกลุ่มก็ชอบเอามากัน SRT only stimulus response ถ้าคนไม่ถ้าผู้หญิงไม่แต่งตัวโป๊ะมันก็ไม่โดนข่มขืนหรอกโคตรโบราณเลยทฤษฎีประมาณ80ปีก่อนแม่งยังเอามาใช้อธิบายโลกสมัยนี้อยู่นะฮะ SRT only เสร็จแล้วเนี่ยก็พัฒนามาเป็นเรื่องของคนมันต้องมีความอารมณ์มีความรู้สึกมันก็เลยสร้างเป็นโมเดลที่เรียกว่าแบ็กบ็อกคนเราเนี่ยต้องมีเริ่มจากโว่าโอเคมีสิ่งเร้าเข้ามาเริ่มมีความสนใจแล้วก็มีเรื่องของกระบวนการตัดสินใจนู่นนี่นั่นว่าชอบหรือไม่ชอบเอามาเทียบกับประสบการณ์แล้วออกมาเป็นยังไงแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นโมเดลที่เรียกว่า AIDA awareness interest desire แล้วก็อะไร actionดีไซน์ตัวนี้แหละมันคือเรื่องของว่าคนจะตัดสินใจก็ต่อเมื่อมีอารมณ์คนรับรู้ว่ามีสินค้าเข้ามาคนอินเทอร์เนสคนสนใจสนใจนี่คือเรื่องของสมองเรื่องของความคิดดีไซน์คือเรื่องของความรู้สึกและสุดท้ายก็คือแอคชั่นที่มีเกิดการซื้อขึ้นมานี่คือทฤษฎีของผู้บริโภคที่ผู้บริโภคมาเรียนกับเข้ามาเรื่อยๆเสร็จแล้วเนี่ยพอในช่วง 20-30 ปีก่อนเนี่ยทฤษฎีมันก็เริ่มเปลี่ยนไปบอกว่าโอเคไอด้ามันใช้ไม่ได้แล้วมันมีเรื่องของตรงนี้ด้วยนะเอาอันมันเอาเรื่องของไอด้ามารวมกับตัวของ stimulus response เกิดมาเป็นเรื่องของอะไรอ่ะไอ CP7P อะไรพวกเราเรียนกันมานะฮะแล้วก็มาเรื่องของว่าไอแรงจูงใจเนี่ยมันมีแรงจูงใจภายนอกแรงจูงใจภายในมีเรื่องของ utilitarian ซื้อเพราะใช้อรรถประโยชน์ซื้อเพราะ hedonic ซื้อเพราะความอยากได้อยากมีอยากเป็นตัวตนของตัวเองขึ้นมามีพัฒนาอิตามัสโลมาสร้างทฤษฎีขึ้นมาขั้นอะไรพวกนี้แล้วมันก็พัฒนามาเรื่อยๆในปัจจุบันจนทั้ง10-20ปีก่อนที่อินเทอร์เน็ตมันพัฒนาขึ้นมาโมเดลมันก็เปลี่ยนเป็น ISAS หรือ AIMA AIDMA หรือ ISAS Action อะไรนะ Awareness Interest Search Action Share แล้วก็ Kotler ก็มาแปลเข้ามาเป็น 5A Aware Appeal Ask and Advocate กลับมาที่งานวิจัยกับที่งานวิจัยเนี่ยเมื่อก่อนมันก็มีแค่มีสถิติเพิ่งพัฒนาขึ้นมาประมาณ1940เลยพวกเนี้ยเขาพยายามที่จะหาหมวดมีหมวดมีเดียนแล้วก็มีดาฟิเชอร์นี่มานั่งคิดตัวแฟกเตอร์นั่นแหละสิแล้วหลังจากนั้นก็พัฒนาตัวคอนจอยพัฒนาอะไรพวกนี้ขึ้นมามันก็เริ่มเอาสถิติมาใช้ก็เป็นควอนติตี้
ก็เป็นลักษณะของ quantitative data เขาก็ต้องการเขาก็พัฒนาในแง่ของ methodology ขึ้นมาเสร็จแล้วในอีกสายหนึ่งในงานวิจัยมันก็โคตรโดนรูถูกเลย qualitative เป็นงานแบบคุณภาพอะไม่มีตัวเลขไม่มีอะไรไม่มีความเป็นอะคาเดมิกเลยใครจะตีความอะไรยังไงก็ได้นะฮะมันก็ออกมาเป็นสองสกูลอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายมันก็ต้องเข้ามาโลกมันก็คนมันตัดสินใจด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกและก็สมอง cognitive แล้วก็ emotional ด้วยกันมันก็เลยต้องมาอินทิเกรตเข้าหากันนะฮะดังนั้นเนี่ยตัวของ quantitative เนี่ยสิ่งที่ต้องการอย่างแรกก็คือว่าพอเราต้องการหา mean mode mediaค่าของ descriptive ค่าของสิ่งที่เอาไปใช้ในการตัดสินใจที่เป็นตัวเลขต้องการข้อมูลที่มันเป็น useful ข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์ตัวแต่พอมา qualitative คือว่าต้องการข้อมูลที่มันมีความหมายมันเอาไปตอบโจทย์อะไรหลายอย่างได้จริงๆเรื่องลึกๆบางอย่างอย่างเรื่องของแบรนด์ในพวกเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราใช้ quantitative ไม่ได้แต่เราต้องใช้ตัวแต่เราสามารถใช้ qualitative ได้ในการหาว่าทำไมแบรนด์สิ่งที่มันอยู่ลึกๆเอเซนส์ Essence ของมันคืออะไรโซแบรนด์โซคืออะไรเพอร์ซันแนลิตี้ของมันคืออะไรพวกนี้ซึ่งมันแบบคอนติทำไม่ได้นะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยสองอันเนี้ยสิ่งที่มันสำคัญก็คนในยุคปัจจุบันสิ่งที่เราอยากได้จากคนในยุคปัจจุบันก็คืออีโมชันแนลดาต้านะฮะซึ่งทั้งสองอย่างเนี้ยสิ่งที่อยากได้ที่สุดก็คือตัวของความที่มันเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คืออีโมชันแนลดาต้าคือสิ่งที่หรือว่าตัวที่เป็นมาร์เก็ตติ้งอินไซด์เนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการที่สุดกลับมาเปรียบเทียบตัวของวิธีการอันนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างก่อนข้อมูลที่เป็นการวิจัยแบบ qualitative บางอย่างกับ quantitative บางอย่างที่น่าสนใจเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตัวของ qualitative ก็เป็นอย่างเช่น usability testing ผมเอาโปรดักต์มาใหม่คุณลองไปใช้สัก10วันแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปผลให้ผมฟังว่าเป็นยังไงชอบไม่ชอบดีไม่ดีเหลวเกินไปเหนียวเกินไปใช้แล้วไม่ซึมผิวอะไรพวกนั้นโอเคเดี๋ยวมาเล่าให้กันฟังuser interview หลังจากใช้แล้วมานั่งคุยกันชอบไม่ชอบอะไรยังไงเมื่อกี้เลยนะฮะใช้เวลา15นาที20นาที30นาทีอะไรพวกเนี้ยจะมี structure ไม่มี structure ก็ได้ต่อมา5 second testing เอาตัวของ essential oil essential oil ให้ดมสัก12กลิ่นอันไหนที่บอกว่าชอบภายใน5วินาทีอันนั้นแสดงว่าตัวนั้นดีอะไรเงี้ย5 second testingต่อมา first pick testing เปิดหน้าไปเปิดรูปไปดู10 20รูปกันระวัง POP อะไรพวกนี้คุณชอบอันไหนมากที่สุดอะไรเงี้ย car sorting คุณมีอะไรเนี่ยรถยนต์ทั้งวัน2อันนี้คุณยกตัวอย่างรถยนต์มี5ยี่ห้อมี Toyota Mazda Nissan Honda แล้วก็มีตัวเกียร์ก็แล้ว5ตัวเงี้ยคุณชอบอันไหนมากที่สุดเอาละวางการ์ดให้5ไปเลือกมาสมบัติแล้วก็เรียงลำดับ1 2 3 4 5ซิโอเคแล้วก็หลังจากนั้นก็เล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเลือกแบรนด์ที่1ก่อนทำไมถึงเลือกสมมุติเขาเลือก Honda เขาเลือก Civic อะไรเงี้ยทำไมถึงเลือก Civic บอกซิอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าให้ฟังนะฮะCard Sortingก็เป็นแบบนี้ต่อมา Exit Intent Interview ก็บางทีในการที่มาพูดถ้ามัน2 2แบบนะแบบนึงแบบในองค์กรเงี้ยทำไมพนักงานลาออกโอเคหลังจากที่เขาออกไปสักเดือนเขาโทรไปสัมภาษณ์เขาน้องทำไมน้องออกพี่คะทำไมพี่ทนกับบริษัทนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยนี่คือ exit intent จะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นตัวของงานทางด้าน marketing ของเราเนี่ยลูกค้าหายไปตั้ง 3-4 เดือนBA ที่เคาน์เตอร์โทรไปตามอ่ะสวัสดีครับพี่หนูไม่เจอพี่นานมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วทำไมนี่ครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นที่น่าสนใจมีหน้าอย่างนี้นะถ้าพี่กลับมาเราจะให้มีให้อะไรเงี้ยหลอกล่อคุยไปก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ไปถามว่าจริงๆทำไมพี่ถึงหายไปพี่ไปซื้อแบรนด์อื่นหรือเปล่าพี่นู่นนี่นะนะฮะเนี่ยคือ exit intent interview เนี่ย qualitative จะเป็นลักษณะแบบนี้ต้องการสิ่งที่เรียกเป็นต้องการสิ่งที่มันเป็น content เพื่อตอบโจทย์สองตัวคือ how กับ why โอเคแต่ถ้ามาดู quantitative เราเรียนอะไรกันมาเราเรียน correlation เราอยากรู้ว่าตัวแปรมันสัมพันธ์กันยังไงเราอยากรู้ว่าตัวของไอ้ตัวแปรต้น7ตัว personality เรื่องของ 7P เรื่องของ personality 5ด้านมันอธิบายอะไรได้บ้างมันสามารถทำนายอะไรได้บ้างใช่ไหมเราสามารถแบ่ง segment ของมันได้ยังไงด้วยถ้าเอา segment เอาตัวของข้อมูลที่เรามีอยู่มาแบ่งมารันตัวของ cluster analysis เราก็ได้ segment ออกมาอะไรเงี้ยก็
ก็นอกนั้นก็มีตัวที่แบบอย่างอื่นที่น่าสนใจ A/B testing เนี่ยหลังจากที่คุณที่บ้านก็แหละออกเซอร์วิสมา2ตัวแล้วก็ไม่เห็นรู้ว่าอันไหนลูกค้าจะถูกใจมากกว่ากันงั้นทำ A/B testing โยนเข้าไปใน Facebook ละกันถามสักประมาณ 2,000 คน 1,000-2,000 คนเนี้ยแล้วก็ดูออกมาว่าคนชอบอันไหนมากกว่ากันอะไรเงี้ยA/B testingที่เหลือมันก็มีอย่างอื่นที่ไม่น่าสนใจเช่น Inmappingอินแมปปิ้งเช่นว่าในสตูยกตัวใหญ่ของวุฒิวัฒน์สังแล้วกันวุฒิวัฒน์สังเนี่ยถ้าสมมุติว่าพื้นที่มันสมมุติขนาด30x30 เมตรนะสมมุติแล้วเอาเครื่องจับความร้อนระหว่างไว้ตัวหนึ่งมันก็จะรู้เลยว่าจับตั้งแต่10 โมงถึงกี่โมง2 ทุ่มใช่ไหมสมัยนี้แล้วก็ดูว่ามันตรงไหนเนี่ยคนมันยืนกันเยอะๆอย่างเงี้ยมันคนมันชอบยืนกันเยอะๆในความร้อนมันก็สะสมขึ้นมามันก็เป็นฮิตแมปปิ้งมันเป็นquantitativeแบบหนึ่งในอนาคตอันใกล้หลายๆที่ตอนนี้หลายๆที่ก็ใช้กันแล้วเป็นในเรื่องของการพัฒนาตัวของว่าเราจะวางเชลฟ์ยังไงคนชอบไปทองกันตรงไหนอะไรพวกเนี้ยตรงนั้นก็จะมีราคาแพงเงี้ยมันมีเหตุผลอันนี้คือปัจจุบันแล้วเป็น new normal แล้วถ้าใครมีสตอของตัวเองเนี่ยพัฒนาตรงนี้มาได้แล้วกับประมาณบอกพ่อบอกแม่เลยทำที่แบบปิ้งกันเถอะเดี๋ยวผมจะเพิ่มผมหรือว่าหนูจะเพิ่มยอดขายให้พ่อแม่เองอันต่อมาที่น่าสนใจ2ตัวคือฟันเนลแล้วก็โคฮอร์ตมาดูกันว่า2ตัวนี้คืออะไรมาเริ่มที่โคฮอร์ตก่อนโคฮอร์ตคือวันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก่อนอธิบายนี้ก่อนลูกค้าเนี่ยนะฮะปัจจุบันเนี่ยลูกค้ามันแบ่งเป็นการตลาดมันแบ่งเป็น2อย่างเนาะคืออินบาวกับเอาท์บาวอินบาวคืออะไรอินบาวคือเราพยายามสร้างเว็บสร้างเพจสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสื่อของเรามีเดียของเราให้ตัวของลูกค้าสนใจแล้วเข้ามาเสิร์ชข้อมูลด้วยตัวเองเข้ามาแล้วสุดท้ายเข้ามาสนใจแล้วเข้ามาแวะที่สโตร์เรามาซื้อของของเรามาซื้อของของเราผ่านทางออนไลน์หรือทางออนไลน์ส่วนเอาบาวคืออะไรเอาบาวคือการวิ่งออกไปหาลูกค้าลูกค้าอยู่ที่ไหนก็วิ่งไปตรงนั้นโอเคจัดโมบายทีมวิ่งเข้าไปจัดอีเวนต์จัดสปอนเซอร์ชิพในคอนเสิร์ตว่ารุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหรือว่าไปจัดมาราธอนจัดรุ่นนี่นั่นแล้วก็รอลูกค้าเข้ามามันก็มีอินบาวกับเอาบาวถ้าแบ่งคร่าวๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลองดูว่าในช่วงสมมติเดือนหนึ่งเดือนมาอันนี้มันแบ่งมา6 สัปดาห์สัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่1 6สัปดาห์ที่1เนี่ยโอเคดูที่ all user อันข้างบนก่อนลูกค้าทั่วไปเลยนะที่มันเข้ามาเป็นลูกค้าใหม่ของเราเนี่ยเข้ามาตั้งแต่วันที่ออกัสออกัส13วันที่พอเข้ามาเริ่มวันที่ออกัส13เนี่ยวิกก็ลูกค้า 100% พอผ่านมา1สัปดาห์ออกัสที่10ปรากฏว่าลูกค้ามันเข้ามาเหลือแค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองมองมันไม่ออกโทษทีเสร็จแล้วนะฮะดูตามนี่ก่อนออกัส13อ่ะบรรทัดพอวิกที่2ปรากฏว่า 100% นี่เหลือ 1.78% วิกที่3เหลือที่ 1.32% วิกที่4เหลือ 1.22% แล้วพอมาวิกที่6เนี่ยจากลูกค้า 100% เหลือ 0.11% ก็สมมุติลูกค้าเข้ามา 1,000 คนก็จะเหลือประมาณ11คนในสัปดาห์ที่2ก็ยังเก็บข้อมูลใหม่ที่ลูกค้าเข้ามาใหม่ในสัปดาห์ที่2คือวันที่ออกัสที่10ถึงออกัสที่16เนี่ยก็ลูกค้าเข้ามาสมมุติเข้ามาอีกประมาณใน 100% เนี่ยพอผ่านไป1สัปดาห์ก็เหลือ 3.22% เหลือ 1.6 1.57 1.29 0.16 อะไรพวกนี้เหลือเปอร์เซ็นต์พวกนี้เรื่อยลดหลั่นลงไปเรื่อยๆนะฮะเราเก็บข้อมูล6สัปดาห์พอครบ6สัปดาห์แล้วเนี่ยเราก็ได้ลูกค้ามาอาจจะได้ประมาณ 6,000 คนแล้วแหละแล้วก็เราเอาค่าเฉลี่ยมานั่งหารเราก็จะเห็นว่าวิกที่ออนพอดูออนยูเซอร์นะเนี่ยวิกที่1เนี่ยรอลูกค้าเข้ามา100คนเนี่ยวิกที่1มันเหลือแค่3 คนเท่านั้นเองพอผ่านไป6สัปดาห์เนี่ยเราจะเหลือลูกค้าแค่11คนอันนี้คือเราต้องการดูตัวของ retention เราอยากดูตัวของ loyalty เราอยากเห็นว่าภายในระยะเวลาที่11ครั้งเนี่ยมันมี repurchase กี่ครั้งเหลือเท่าไหร่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์กลับบ้านไปใครมีกิจการลองนับดูนะครับ
ว่าลูกค้าของคุณเนี่ยที่มีวิสมาวิสิตร้านมาวิสิตร้านมาวิสิตกิจการของคุณเนี่ยมันเหลืออยู่กี่คนผ่านไป6 สัปดาห์บันทึกทุกสัปดาห์ไปเรื่อยๆโอเคมาดูแถวล่างนะครับมาดูอันล่างอันล่างคือเทคทราฟฟิกก็คือว่าอาจจะเป็นอินบาวด์อาจจะเป็นเอาบาวด์แล้วแหละหรือไม่อาจจะเป็นตัวของไปรอคนมาจากทำอีเวนต์บ้างไปรอคนมาจากโมบายทีมบ้างไปรอคนมาจากส่งให้เซลฟอร์สไปเริ่มขายนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยก็เราก็จะมาเห็นว่าโอเควิธีการที่เราแล้วเราก็เทียบกันระหว่างเพศกับออนยูเซอร์เพศอินบาวกับเอาบาวอันไหนมันมีประสิทธิภาพมากกว่ากันโคฮอตนะฮะมันเป็นระบบของ CRM แบบง่ายๆซึ่งคุณก็ทำได้มี Excel ก็ทำได้ละเพียงแต่คุณต้องเสียเวลาในการนับลูกค้าเท่านั้นเองแต่มันจะได้ประสิทธิภาพมากเลยถ้าคุณมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสามารถในการรีเทนชั่นเนี่ยแหละรีเทนลูกค้าเนี่ยมีเท่าไหร่อันนี้คือโคฮอร์ตนะฮะลองเอาไปเอาแนวคิดตรงนี้ไปใช้กับที่บ้านดูแล้วพัฒนาบริการพัฒนาโปรดักต์พัฒนาการสื่อสารอะไรพวกนี้ออกมาแล้วดูว่าตัวเลขคุณกระเตื้องขึ้นไหมนะฮะโคฮอร์ตมันจะช่วยคุณได้ในฐานะที่เป็นดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งก็มีอีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือตัวของฟันเนลฟันเนลคืออะไรฟันเนลคือแปลง่ายๆคือว่ากรวยดูที่ new user กรวยก็คือว่าลูกค้ามันเริ่มมา new user มันเข้ามาแล้วมันอาจจะมาวิสิตเว็บเราแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันอาจจะมา new มา returning user ก็คืออาจจะมาใช้บริการในเว็บของเราอีกครั้งนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็กลายมาเป็น customer มันกลายมาเริ่มมีการซื้อขายกับเว็บของเราละแล้วสุดท้ายมันกลับมาซื้อขายซ้ำมาซื้อซ้ำอีกครั้งนึงกลายมาเป็น returning customer กับมาเริ่มต้นที่ new usernew user เนี่ยไอ้คนที่เข้ามาในเว็บของเราไม่นับ bounce rate นะก็เข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามา 2,000 คนเอาประสบเป้าเป็น 1,000 คนแล้วเราก็เหลืออยู่ 1,000 คนใน 1,000 คนเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าโอเคมันมาจากตัวของอะไรนะApp Store ใน 1,000 คนมาจาก App Store 1,000 คนเอ้ยมาจาก App Store 100 คนใน 1,000 คนมาจาก Facebook 350 คนมาจาก Instagram 150มาจาก Twitter 100 คนมาจากGDN Google Display Network 250คนแล้วมาจากอื่นๆมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ดีโผล่เข้ามา 5% หลังจากนั้นเนี่ยมันมีการมารีวิสิตอีกครั้งนึงเป็น returning user ปรากฏว่าพอดูแหล่งที่มาแล้วเนี่ยปรากฏลูกค้าที่อาจจะเหลือจาก 1,000 คนอาจจะเหลือสักประมาณ500คน500คนเนี่ยปรากฏว่ามันยังเป็นคนที่มาจากApp Store 8% 500คูณ8ก็คือประมาณ40คนมีจาก Facebook ประมาณ160คนนู่นนี่นั่นนะฮะรวมๆกันไปแล้วพอจากกลับมาแล้วเนี่ยกลับมากันเป็น Convert Customer กลายเป็นลูกค้าของเราปรากฏว่าอัตราส่วนเนี่ยอาจจะเหลือแค่ประมาณ500อาจจะเหลือ200คน200คนเนี่ยปรากฏว่ามาเป็นคนที่มาจาก App Store 7% ก็คือมีอยู่14คนมาจาก Facebook 40% ก็คือ40คูณ200ก็เท่าไหร่มาจาก Facebook 80คนโอเคแล้วพอมาสุดท้ายนะฮะคิดอัตราส่วนนี้ไปเรื่อยๆตัวที่มันเป็น Repurchase เนี่ยพอเป็น Repurchase เนี่ยมันอาจจะเหลือแค่100คน100คนเนี่ยมันมาจากตัวของ App Store 2คนก็ใช่ไหม 2% มาจาก Facebook 42ก็คือ 42%แล้วก็มาจากตัวของ GDN ปรากฏว่าเหลือแค่ 3% ถ้ามาเทียบกันแล้วเนี่ยจาก 1,000 คนที่มาจาก1,000 คนแรก 1,000 คนแรกมาจาก GDN 250คนปัจจุบันเหลืออยู่3คนมาจาก Twitter 1,000 คนมาจาก 10% ก็คือ100คนปัจจุบันเหลืออยู่30คนแสดงว่า retention rate อยู่ที่ประมาณ 30% ไอ้ conversion rate อยู่ประมาณ 30%จากตัวของ Instagram จาก150คนปัจจุบันเหลืออยู่22 Facebook จาก350เหลืออยู่42เนี่ยพวกนี้คุณเอาตัวเลขพวกเนี้ยนะฮะเก็บสะสมตัวเลขพวกนี้แล้วเขามานั่งดูว่า funnel ของคุณเนี่ยพอมันเอากรวยเนี่ยมากรองออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้ว่า channel ไหนที่มันมีประสิทธิภาพบ้าง channel ที่มันมีประสิทธิภาพก็คือยกตัวอย่างง่ายๆอย่างตรงนี้ก็คือ Twitter 100เนี่ยปัจจุบันเหลืออยู่30 GDN จาก250เหลืออยู่3นะฮะตัวนี้ตัวของฟันเนลเนี่ยคุณก็สามารถเอามาคำนวณง่ายๆได้คิดเป็นอย่างนี้ได้กลับบ้านไปบอกคุณพ่อครับแม่ครับป้าแม่เดี๋ยวจะคิดอะไรให้อะไรเงี้ยนะครับคุณลองเอาตัวนี้ไปลองใช้ประโยชน์นะแล้วคุณก็จะรู้ว่า
สื่อตัวไหนเนี่ยมัน conversion rate สูงที่สุดเนี่ยวิธีอันนี้ก็เป็นตัวของ quantitative นับในเชิงปริมาณได้อ่ะต่อกลับมาที่ quality เหมือนเดิมก่อน key concept ของ qualitative เมื่อก่อนเนี่ยงานวิจัยนักสถิติมันก็อะไรนะมันก็มีความยโสมีความ aggressive อะไรของเขาเองแหละเขาก็เมนบอกว่าเฮ้ยการวิจัยต้องเป็น quantitative แต่มันจะเป็นความนักสถิติแต่ว่าในเชิงสังคมศาสตร์เนี่ยมันเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสถิติไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เขาก็บอกว่างานวิจัยมันเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ได้งานวิจัยต้องมีในเชิงคุณภาพด้วยดังนั้นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพมันก็เลยมาในสายที่ว่าเป็นงานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์เป็นโซเชียลไซน์โซเชียลไซน์ก็คือศาสตร์ที่อยู่ระหว่างมนุษยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ก็คือเอาวิทยาศาสตร์มาจับเรื่องของสังคมนะก็เรียกว่าเป็นโซเชียลไซน์ก็เป็นการวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ใช้ตรวจสอบพฤติกรรมของมนุษย์ต่อสังคมนะแล้วก็พออย่างเงี้ยนะเขาก็มีความแบบขิงเขาเองว่านักวิจัยเชิงสังคมต้องใช้วิธีนี้เว้ยในตัวของงานวิจัยเชิงปริมาณของกูก็ต้องขิงของเองของกูเองอะไรประมาณนี้มันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้เสร็จแล้ววิธีการของมันเนี่ยวิธีการของโซเชียลวิธีการของโซเชียลไซน์วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นอินดักทีฟเดี๋ยวจะมารู้จักคำนี้กันอินดักทีฟก็คือภาษาไทยมันใช้ภาษาแขกของภาษาแขกมาใช้คำว่าปนัยอุปนัยนะก็คือเอาอะไรก็ได้เข้าไปถามเข้าไปสัมภาษณ์ไปสังเกตเพื่อหาโซลูชันหาคำตอบเรื่อง how and whyซึ่งจะตรงข้ามกับฝั่งวิทยาศาสตร์ตรงข้ามกับตัวของสถิติที่ต้องการแบบใช่หรือไม่ใช่รีเทนหรือรีเจคคนละเรื่องกันเลยนะต่อมาก็มาเรื่องของว่าแล้วด้วยหลักการที่มันต่างกันมันต่างกันยังไงเริ่มที่มาความเป็นวิทยาศาสตร์นี่มันเริ่มตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ 2,200 ปีก่อนประมาณสมัยยุคบุตตาก็เริ่มเป็นหลักการออกมาก็คือ deduction deduction ก็คือว่าทุกอย่างตั้ง theory ขึ้นมาก่อนจาก theory เราก็รู้อยู่แล้วว่ายกตัวอย่างเรา theory ทำไมลูกค้าถึงกลุ่มแรกที่ present ไปกลุ่มที่ present ไปเนี่ยคนทำไมคนถึงชอบ DC theory ก็บอกว่ามันน่าจะเป็น intuition เหมือนกันนะมันน่าจะชอบ DC ขึ้นมาเราก็เลยตั้ง hypothesis ขึ้นมา hypothesis เนี่ยมันมี2แบบหลายกลุ่มก็ลืมกันแล้วก็พรีเซนต์กันแบบไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ Hypothesis ก็คือมี1 Research Hypothesis ก็คืองานวิจัยหลักๆก็คือว่าถ้าอย่างเรื่อง DC ของมาเวลก็บอกว่า Personality เนี่ยมันต้องส่งผลต่อการเลือกดู DC มาเวลแต่พอไปสมมติฐานทางวิจัยครับสมมติฐานทางสถิติ Research ตัวมันมีคำว่า Research Hypothesis คืออย่างนี้แต่คำว่า Statistic Hypothesis ก็คือว่าสเกลของ introvert S0 จะต้องแตก S0 จะต้องเท่ากันระหว่าง introvert ของ DC กับ Marvel S1 introvert ของ DC กับ Marvel จะต้องไม่เท่ากันอันนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันตรงนี้งานวิจัยมันก็เลยแยกเป็น2อย่างบทที่1คุณต้องเขียน research hypothesis บทที่3คุณต้องเขียนตัวของ statistic hypothesis กลับมาที่เดิมจาก theory คุณตั้ง hypothesis ขึ้นมาจาก hypothesis แล้วคุณก็ต้องหาไอ้ตรงเนี้ยเขาใช้คำว่าสังเกต observation observation ก็คือว่ามันคือการเก็บข้อมูลนั่นแหละคุณต้องเปรียบคุณไปเก็บข้อมูลมา400คนแล้วหลังจากนั้นคุณก็เปรียบเทียบระหว่าง200คนที่ดู DC กับ200คนที่ดู Marvel ดูว่ามัน significant หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นถ้ามันซิกก็ reject S0 retain H1 ถ้ามันไม่ซิกก็ retain H1 reject S0 นี่แหละนี่คือลักษณะของ deductionความเป็นนักวิจัยเชิงปริมาณคือเอาทฤษฎีตั้งก่อนแล้วพิสูจน์ว่าทฤษฎีเนี่ยมันยังใช้ได้มันถูกหรือมันยอมรับหรือว่าปฏิเสธได้สูงแต่อินดักชันกลับกันอันนี้ยกตัวอย่างตัวของเชอร์ล็อกโฮมคุณเดินเข้าไปในบ้านที่มันมีการฆาตกรรมมาสักอย่างอ้าวมีมีดมีรอยคราบเลือดมีของแตกหักเสียหายมีรอยหน้าต่างที่มันถูกงัดแงะมีตัวของผ้าม่านที่มันไม่อยู่ที่จุดเดิมอะไรพวกนี้คุณต้องเอาหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณ observe ได้เนี่ยมาสร้างเป็นตัวของมาดูว่าโอเคแล้วมาเทียบกับแพทเทิร์นที่มันผ่านมาของฆาตกรมันจะทำเป็นยังไงหรือว่ามาเรียงลำดับเรียงเหตุการณ์ที่ว่าโอเคฆาตกรมันกระโดดเข้ามาจากประตูหน้าต่างแน่ๆเลยหลังจากนั้นมันก็ใช้มีดจ้วงแทงเสร็จแล้วเนี่ยมันคนตายอาจจะสู้จากนั้นมีดก็เลยหลุดไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตั้งไฮโปเทซิสขึ้นมาเป็นหลักใหญ่แล้ว
แล้วสุดท้ายพอถึงเวลาก็มาตั้งคุณค่าเสร็จแล้วที่มันแทงอยู่ข้างหน้าก็แสดงมันต้องมีความแคร์ต่อกันมากๆเลยอะไรเงี้ยตั้งเป็นทีมเรียนขึ้นมาอันนี้คืออินดักชันมันเหมือนกับว่าเราเข้าไปถามลูกค้าว่าทำไมคุณถึงอันเนี้ยอินดักชันคุณตั้งถ้าเป็นเรื่องบีซีมาเวลอินดักชันคุณตั้งมาเลยว่าโอเคคุณเป็นอินโทรเวิร์ดมากเอ็กโทรเวิร์ดนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าอินดักชันเนี่ยคุณไปนั่งถามของเขาคุณชอบตัวละครตัวไหนทำไมล่ะของชอบตัวของฮัลโหลนะมันดาร์กดีเพราะว่ามันอยู่ดีมันไปทำความผิดไปเอาน้องสาวของนางเอกเป็นเมียแล้วหลังจากนั้นมันก็ไปซึมเศร้าอยู่ในตรงนั้นตั้ง5-6 ปีอะไรประมาณเนี้ยคุณก็เล่าไปค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆของสุดท้ายอ๋อไม่คุณชอบอินโทรเวิร์ดนี่หว่าดังนั้นก็เลยมาสรุปบอกว่าโอเคคนชอบ PC เพราะว่ามันชอบ introvert นะฮะวิธีการมันจะไม่เหมือนกันดังนั้นนะฮะ deduction เนี่ยก็คือว่าเอาจาก theory ลงไปพิสูจน์แต่ induction หรือวิธี induction เนี่ยคือวิธีการของ qualitative คือวิธีการของการวิจัยเชิงปริมาณคือพยายามเอาสายเอาตัวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาอธิบายออกเป็น theory ได้การให้เหตุผลก็จะมีความแตกต่างกันเหมือนกันถ้าเป็น inductive งานวิจัยเชิงปริมาณของเราก็ definition คือเราต้องการสิ่งที่มันเป็นเหตุเป็นผลสิ่งที่คนพยายามคิดเรียงออกมาในความคิดของเขามันคืออะไรนะพยายามเก็บหลักฐานนู่นนี่นั่นเราเอามาเชื่อมโยงต่อกันนะฮะแล้วก็ทุกหลักฐานที่คนรับรู้เนี่ยถือว่ามันถูกต้องมันไม่มีอะไรผิดเลยนะแล้วก็รวมกันเป็นไอ้ข้อสรุปขึ้นมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งที่ต้องการหาก็คือตัวของหลักฐานก็คือคำพูดของคนคนนี้คำพูดของคนคนนั้นแนวคิดของคนคนนี้การถ่ายรูปพฤติกรรมของคนคนนั้นมาการถ่ายวิดีโอคนคนนู้นคนนี้มาการลองสังเกตอะไรเจออะไรมานะความถี่พฤติกรรมอะไรพวกนี้มานะฮะออกมาเป็นตัวของหลักฐานสิ่งก็คืออยากได้หลักฐานในพวกนี้เรื่อง validity of conclusion นะฮะเราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นบทที่แบบเราฟังคนคุย30 คนอะแล้วเราก็มานั่งดูว่าเอ้ยมันน่าจะมีอะไรที่มันแบบมี common basic ที่มันอยู่30คนมันน่าจะมีตอบเหมือนกันอยู่ประมาณ 2-3 ประเด็นสิหรือไม่คนส่วนใหญ่มันน่าจะมีประเด็นร่วมกันบางอย่างอะไรพวกเนี้ยนะเราก็เอาประเด็นพวกเนี้ยค่อยมาเช็คของ validity ต่อไป approach ก็เลยจะเป็นเรื่องของว่าเราวิ่งเข้าไปที่กลุ่มที่เราต้องการศึกษาก่อนแล้วค่อยสรุปออกเป็นทฤษฎีดังนั้นมันเลยเป็น bottom up เรื่องของ base ก็คือเป็นเรื่องของว่าแล้วหลังจากที่เราเอาหลักการต่างๆมาเนี่ยเราเอามาเรียงกันออกมาเป็นรูปแบบคำตอบยังไงเรียงออกมาเป็นคำอธิบายยังไงเรียงออกมาเป็นคอนเซ็ปต์ยังไงเอาคอนเทนต์มาเป็นทฤษฎีได้ยังไงอันนี้คือ qualitative ซึ่งตรงข้ามกับ quantity ที่เราเรียนมา quantity definition ก็คือว่าเราจะต้องเอาตัวของหา theory ที่มันจะมาอธิบายตรงนั้นได้และเอามาใช้ลูกค้าดูมาเวลเพราะว่ามันเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตแล้วเราก็ลองพิสูจน์ตามนั้นว่ามันใช่หรือเปล่าตัวของพรีมิสตัวของพรีมิสคือหลักฐานพรีมิสหรืออะไรเงี้ยพรีมิสหรือพรีมิสงานมันกินกันไปกันนะคุณไปหาหลักฐานมาก็คืองานวิจัยของคุณเนี่ย400 คน200 คนของมาเวลบอกเนี่ยนี่200 คนของดีซีอย่างนี้โอเคเทียบกันแล้วมันก็ชัดเจนออกมานะฮะเราก็ได้ข้อสรุปที่มันแบบมีหลักฐานจริงเป็นหลักฐานที่เป็นตัวเลขvalidity คุณก็ก่อนที่คุณจะสร้างตัวบอกบิ๊กไฟขึ้นมาได้คุณก็ต้องมีการอะไรบ้างให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจมาแล้วแหละว่าโอเคเนี่ย5ข้อนี้ในคำถามบิ๊กไฟทั้ง5ด้านนะใน question อร่อยทำมาทั้ง30 ข้อนี่มันตอบทั้ง25ทั้ง5ด้านนี้จริง approach มันก็เลยเป็นตัวของ top down top down ก็คือว่าคุณตั้ง theory ออกมาก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณก็บอกว่า theory เนี่ยมันสามารถใช้อธิบายได้ไม่ได้retain assumption base ก็คือขึ้นอยู่กับคำว่า fact ก็คือความเป็นจริงที่เราค้นพบนะซึ่งมันเดี๋ยวเราจะแยกคำว่า fact กับ truth ออกมานะ fact เนี่ยเป็นความเป็นจริงที่แบบมันชัดเจนอ่ะเช่นอะไรนะmarket share เรื่องของ GDP เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องของรุ่นนี้นั่น
ที่มันสาที่มันประกาศออกมาชัดเจนอะแรงอะไรนะไอ้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคอะไรพวกนี้ที่มันเป็นตัวเลขที่มันชัดเจนนั่นคือแฟกต์ส่วนทรูธเนี่ยคือสิ่งที่แบบลูกค้ารับรู้คุณรับรู้ว่ามันดีซีกับพาเวลแตกต่างกันคุณรับรู้ว่าตัวของซัมซุงด้อยกว่าอะไรนะซัมซุงด้อยกว่าตัวของไอโฟนหรืออะไรพวกนี้นะทุกอย่างมันนั่นคือทรูธที่แบบรับรู้ด้วยตัวของเขาของคนคนนั้นเองก็สิ่งที่ต้องจำนิดนึงนะครับก็คือว่า inductive วิธีการที่เป็นอุปนัยเนี่ยคือวิธีการ qualitative คือวิธีการเชิงคุณภาพส่วนวิธีการทางปริมาณเนี่ยส่วนใหญ่คือ deductive หรืองานในเชิงแบบนิรนัยคือสิ่งที่เราเรียนกันมาประมาณ10ครั้งแรกก็สรุปอีกทีนะครับความแตกต่างระหว่าง inductive และ deductive ก็คือว่า inductive เนี่ย inductive คืออุปนัยอุปนัยคือตัวของ qualitative งานวิจัยเชิงปริมาณก็จะสนใจเรื่องของถ้าเป็น inductive ก็สนใจว่าเรื่องของ how and why เราพยายามที่จะสร้างคำอธิบายสร้างคอนเทนต์สร้างทฤษฎีใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเรื่องของ deductive หรือในเชิงปริมาณเราต้องการเราก็คือว่าเอาทฤษฎีตรงนั้นมาทดสอบว่ามันสามารถใช้อธิบายได้หรือไม่ได้ในการทำงานวิจัยเชิงปริมาณหรือว่า deductive เนี่ยส่วนใหญ่เราก็เริ่มต้นด้วย hypothesis มี research hypothesis แล้วก็มีตัวของอะไรนะ statistic hypothesis แต่ตรงข้ามกับตัวของ inductive จะตั้งจากคำถามการวิจัยทำจะแก้ปัญหายังไงนะฮะ how and whyเพื่อที่จะลดตัวของสโคปในการวิจัยลงทำไมลูกค้าไม่มาทำยังไงเขาถึงไม่โอเคในพวกนี้นะต่อมาสำหรับการdeductive วิธีการทาง quantitative หรือเชิงปริมาณเนี่ยก็ส่วนใหญ่เราจะหาความเป็นเหตุเป็นผลดูว่า 7P มันสามารถอธิบายตัวของ purchase intention ได้ไหม 7P สามารถอธิบายตัวของSatisfaction loyalty ได้ไหมอะไรพวกนี้ในขณะที่ว่า inductive เนี่ยเราต้องการหาว่าจริงๆนะตัวเราไปหาเลยคุณพึงพอใจไหมโอเคคุณไม่พึงพอใจอะไรบ้างทำยังไงคุณถึงจะพึงพอใจขึ้นนะฮะเราต้องการเนี่ยแหละมันจะเป็นเรื่องตัวของ inductive มันก็เลยเป็นการเข้าไปที่ตัวของ phenomena หรือปรากฏการณ์นั้นๆแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปหาเลยว่าเหตุผลมันคืออะไรเข้าไปถามเลยเข้าไปตรวจสอบเข้าไปหาหลักฐานเข้าไปเช็คเข้าไปถ่ายรูปไปอัดวิดีโอเลยพวกนี้ขึ้นมาเลยทั้งเนี่ยสองแม่นจะแตกต่างกันแบบนี้ก็โดยสรุปแล้ว inductive เนี่ยหรือว่าอุปนัยเนี่ยมันจะเป็นตัวของความนิเป็นในเชิงปริมาณในขณะที่ว่า deductive หรือว่านิรนัยจะเป็นตัวในทดสอบในเชิงของคุณภาพในเชิงของปริมาณพวกที่เอาใหม่ไอ้ inductive คือ quality คือคุณภาพส่วน deductive คือเรื่องของปริมาณนะฮะคือ quantity ก็โดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแต่อาจจะมียกเว้นบ้างต่อมาหลักการของ deduction หลักการที่เราเรียนกันมาเนี่ย10กว่าครั้งก็คือเราเริ่มต้นจาก theory ตั้งให้เป็น hypothesis ย้ำอีกทีhypothesis มีอยู่2อย่างคือ research hypothesis กับ statistic hypothesis แล้วหลังจากนั้นเราก็มาตัวของทดลองทดสอบเก็บข้อมูลแล้วเราก็ confirm S2 H1 ตัวไหน retain ตัวไหน reject อันนี้คือ deduction คืออุปนัยคือสิ่งคือนิรนัยคือสิ่งที่เราใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเราต้องการหาเหตุผลหา correlation หาความแตกต่างหาความสัมพันธ์ดูนี่นั่นอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนกันมาในช่วง10ครั้งแรกต่อมาก็ยกตัวอย่างตัวของการให้เหตุผลนะฮะการให้เหตุผลในเชิงอุปนัยกับนิรนัยจะไม่เหมือนกันเริ่มที่ deduction ก่อน deduction ก็คือนิรนัยก็เราจะเริ่มของ deduction ก็เป็นวิธีการที่เรารู้ theory ขึ้นมาก่อนอันแรกก็คือว่า develop a marketing plan that will be effective for specific audience ก็คือเรารู้ว่ายกตัวอย่างเช่นว่าแบรนด์หนึ่งมีลูกค้าตั้งแต่ Gen Z Gen Y Gen X Baby Boom เสร็จแล้วทั้งแต่ละกลุ่มเนี่ยเราก็รู้ว่า Baby Boom เนี่ยเขาใช้ Line X เขาใช้ Facebook ถ้า
ถ้าเป็น Y ใช้ IG แซบใช้ TikTok แล้วคุณเวลาเขียน Marketing Plan เนี่ยคุณจะไปโยนที่ Facebook ตัวเดียวมันทำไม่ได้นะฮะอย่างเงี้ยคุณก็รู้จักทฤษฎีขึ้นมาก่อนแล้วเอาทฤษฎีเนี่ยมาใช้ในการ Apply อันต่อมานะฮะคุณเขียน Floor Plan อยากที่จะทำให้ตัวของ Store ของคุณเนี่ยขายให้ได้มากที่สุดคุณอาจจะไปทำ Heat Mappingหรือคุณอาจจะไปนั่งทำเองมาศึกษาเรื่อง category management ทำยังไงให้อยู่ระดับสายตาโซนไหนการวางตัวของอะไรนะในโซในการจัดสโตร์มันจะมีอยู่ประมาณ10 กว่าแบบอ่ะคุณจะใช้แบบไหนที่ทำให้เกิดยอดขายสูงที่สุดเลยพวกเนี้ยนะเอาทฤษฎีมาจับแล้วมาทดลองต่อมาก็ดูวิธีการที่จะทำให้ไอ้ communicate กับ client ให้มันดีที่สุดเนี่ยคุณจะใช้วิธีการไหนถ้าอย่างเช่นเบบี้บูมก็เราก็ต้องเบบี้บูมนี่ก็ต้องยกให้แบงก์กรุงเทพเราต้องพนอบพี่นอบพี่เทาต้องพนักงานจะต้องโลเทคหน่อยคานเขาเข้าไปคุยบ้างบางคนอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่อาจจะเป็นทุกเคแบงก์เอสซีบีนะฮะเข้าไปถึงนั่งคุยกันปั๊บโอเคคุณนั่งทำออนไลน์นี้น่าจบเลยนะฮะอันนี้คือสิ่งเขาที่สี่ออกมาจับต่อมาก็การตั้งบัดเจ็ตเมื่อกี้ก็เหมือนกันเราทำตัวของฟันเนลออกมาละบัดเจ็ตคุณจะว่าคุณจะเอาเงินไปละลายกับ GPS ทำไมทำไมคุณไม่ลงที่ตัวของ Twitter ได้ผลมากกว่าอะไรเงี้ยนะอันนี้คือ deductive ก็คือคุณรู้ทฤษฎีแล้วเอาทฤษฎีนี้มา apply แต่ถ้าเป็น inductive หรือวิธีอุปนัยนะคุณก็ไม่รู้หรอกรู้คำนวณจากประสบการณ์ของคุณเฮ้ยวันนี้ฝนตกว่าเอ้ยวันนี้มันคืนมาเอ้ยวันนี้มันสุกกลับบ้านเร็วหน่อยดีกว่ารถจะได้รถไม่ติดเงี้ยคือคิดไปเองนะฮะจากประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็เดินออกไปต่อมาก็คือไอ้ยกตัวอย่างที่2ก็เป็นในแผนกบัญชีแผนกบัญชีเขาจะเมื่อก่อนเนี้ยเราทำงานกันแล้วก็มีพนักงานจดตัวเลขเข้ามาก็มีคนลงมาคีย์เสร็จก็มีคนตรวจปุ๊บตัวเลขอีกทีนึงปุ๊บเสร็จก็ส่งไปให้ตัวของผู้จัดการก็สั่งบัญชีแยกประเภทนู่นนี่นั่นแล้วก็ส่งไปให้ไฟแนนซ์ก็นั่งทำแยกเป็นนี่เป็นทำเป็น profit and loss แล้วส่งไปให้พอไฟแนนซ์พอไฟแนนซ์ก็ต้องนั่งทำอะไรขึ้นมาก็ต้องทำตัวของ cash flow ขึ้นมานั่นแหละโอเคชีวิตมันก็มีนักบัญชีคนนี้ก็คิดว่าprocess มันก็เป็นแบบเนี้ยถ้างั้นก็พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ตรงนี้ละกันแล้วก็พัฒนาระบบขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็น deductive ก็คือว่าโลกนี้มันมี MIS อยู่ใช่ไหมmanagement information system เอาระบบมาวางปุ๊บจบแล้วให้คน follow ตามนั้นก็ได้นี่เป็น deductive แต่นี่ไม่ใช่ deductive คือเขาจะประสบการณ์ตัวเองเราก็พัฒนาขึ้นมาตามนั้นนะฮะต่อมาก็พวกที่เราจะให้ incentive เนี่ยมันก็มีแผนโลกเนี้ยที่การให้คือ pay by performance ไปใช้แผน scanlon ใช้แผนจ่ายแบบดู performance ในแบบmultiple cut off multiple regression เลยพวกนี้ซึ่งจริงนั่นคือทฤษฎีแต่นี่คือทำง่ายๆก็คือว่ามาดูลองประเมินผลดูคนนี้ได้10ควรจะให้เท่าไหร่คนนี้เต็ม10ได้5ให้เท่านี้นานู่นนี่นั่นใช้จากประสบการณ์ต่อมาก็เรื่องของการประชุมนะฮะวันหนึ่งอาจจะบางบริษัทประชุมทีทั้งวันเสร็จแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยสุขภาพมันก็ไม่ไหวลุงบางคนก็มานั่งหลับในห้องประชุมอยู่เรื่อยเลยอะไรเงี้ยทั้งที่กินเดือนเป็นแสนในทำนองนี้จะทำยังไงก็ต้องดูโอเคมันคนแบบนี้มันก็ทนไม่ค่อยไหวลองงานงั้นให้มันเข้าบางวาระละกันอะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องของประสบการณ์นี่คืออินดักทีซึ่งจะต่างแต่เชิงทฤษฎีในเชิงอินดักทียกตัวอย่างนะครับนี่ก็ถ้าเป็นงานสเกลระดับโลก deductive ก็คือว่างานนี้เป็นงานวิจัยระดับโลกจริงๆเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วมั้งก็จากเหตุการณ์เมื่อประมาณ400ปีที่แล้วมีนักบวชคนหนึ่งนะที่เขานอนอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลแล้วก็แอปเปิ้ลเขาหล่นใส่หัวเขาคือนิวตันแล้วนิวตันแกคิดขึ้นมาว่าทำไมวะมันแอปเปิลมันไม่ลอยขึ้นฟ้ามันตกใส่หัวเรามันต้องมีแรงดึงดูดแน่ๆเลยเสร็จแล้วแกก็ไปนั่งคิดทฤษฎีกลศาสตร์คิดเยอะแยะขึ้นมามากมายคิดมากกว่านั้นอีกกลศาสตร์หลายอย่างมันอธิบายไม่ได้ไว้กูคิดศาสตร์คณิตศาสตร์ขึ้นมาใหม่แล้วกันชื่อแคลคูลัสที่พวกคุณเรียนกันเนี่ยยากขึ้นอีกอะไรเงี้ยพาแล้วก็มาตั้งทฤษฎีแล้วก็บอกว่าโอเคแรงโน้มถ่วงมันก็แต่เราก็
ไม่สามารถรู้ได้ว่าแรงโน้มถ่วงมันเกิดจากอะไรตั้งสมมติฐานนู่นนี่นั่นมาทดลองไปทดลองมาจนกระทั่งมาในปัจจุบันก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแรงโน้มถ่วงมันน่าจะมีตั้งแต่ยุคของบิ๊กแบง14,300ล้านปีก่อนซึ่งเกิดจากไอ้แรงระเบิดที่รุนแรงมากแล้วก็แรงระเบิดนั้นมันยังคงอยู่ในปัจจุบันดังนั้นวิธีการทดสอบก็คือว่าในช่วงประมาณ5ปีที่แล้วมันเจอแบล็คโฮล2ลูกซึ่งเป็นดาว2ดาวทุกตัวอะไรเงี้ยแล้วมันกำลังวิ่งเข้าหากันพอมันชนกันแล้วเนี่ยมันจะส่งแรงมาทั่วจักรวาลด้วยความถี่ที่แตกต่างกันออกมาเป็นคลื่นเป็นลูกๆและคลื่นพวกนี้เรียกว่า gravitation wave หรือว่าคลื่นแรงโน้มถ่วงและคลื่นแรงโน้มถ่วงนี่แหละมันจะสามารถอธิบายเขาว่าแรงโน้มถ่วงบนโลกได้อะไรเงี้ยเขาก็สร้างแขนขึ้นมา2แขนหนึ่งก็ยาว4เมตร4กิโลเมตรข้างละแล้วก็ดูว่าระยะเวลาแล้วก็ความยาวขึ้นที่มันวิ่งมาตรงที่แขนทั้ง2ข้างเนี่ยมันแตกต่างกันหรือเปล่าใช้ทีเทสธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็ปรากฏว่าในความยาวขึ้นมันมีความแตกต่างกันดังนั้นเขาก็สรุปไปเลยว่าแรงโน้มถ่วงที่เป็นสิ่งที่สงสัยมา400กว่าปีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากการระเบิดเมื่อ 14,300 ล้านปีก่อนแล้วทำให้โลกเนี่ยมันยังอยู่บนแรงนี้ต่อไปโลกมันแรงดึงดูดไม่ได้เกิดจากแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ได้เกิดจากอะไรพวกนี้นั่นนี่แหละคือทฤษฎีที่แบบดีดักทีฟจริงๆนำตัวของทฤษฎีใหญ่แล้วก็มาย่อยออกมาแล้วสร้างเป็นสมมติฐานแล้วก็ทดลองตามนะโลกเรามันมีอะไรพวกนี้เยอะแยะนะฮะถ้าเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์นี่มันไปกันใหญ่แล้วเรื่องของถ้าคุณรู้จักเซิร์นนะฮะก็เป็นสถาบันวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ26กิโลเมตรมั้ง อยู่ใต้สวิตเซอร์แลนด์อยู่ใต้ฝรั่งเศสนะฮะซึ่งต้องการทดสอบทฤษฎีบิ๊กแบงว่าถ้ามีคนบอกว่าคำนวณทางคณิตศาสตร์ออกมาบอกว่าถ้ามีตัวของโปรตอน2ตัววิ่งเข้าชนกันมันจะเกิดอุณหภูมิอนุภาคใหม่ๆเยอะแยะมากมายซึ่งเสร็จแล้วก็มีการยิงโปรตอนขึ้นมาจริงๆเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เกิดอนุภาคที่เรียกว่าฮิปโปซอนเกิดอนุภาคเรียกอนุภาคพระเจ้ามันจะทำให้เกิดครีเอชันใหม่ๆเกิดเป็นอะไรนะก็คือเราก็เลยสรุปว่าทฤษฎีบิ๊กแบงเนี่ยมันยังไม่สามารถที่ปฏิเสธได้โลกนี้จักรวาลนี้เกิดขึ้นมา 14,300 ล้านปีก่อนจากอนุภาค2ตัวที่มีแรงที่มีพลังงานมหาศาลพุ่งชนกันอะไรประมาณนี้อันนี้ลักษณะของ deduction จะเป็นแบบนี้เอาทฤษฎีขึ้นมาแล้วก็ย่อยออกมาทดลองนะโอเคไปไกลไปกลับมาที่เดิมมาดู induction นะฮะตัวของการให้เหตุผลเชิงอุปนัยเนี่ยวิธีการของเราเนี่ยก็คือว่ามันจะต่างจากวิธีการของวิทยาศาสตร์นะมันก็คือเราต้องพยายามที่จะไปหาหลักฐานนู่นนี่นั่นเข้ามาเป็นผสมประสานกันแล้วก็มาหาความเชื่อมโยงระหว่างกันแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นทฤษฎีตั้งขึ้นมาเป็นสมมติฐานอะไรพวกนี้ต่อไปนะตัวอย่าง induction ก็อย่างเช่นว่าบางทีเนี่ยอย่างใน 3-4,000 ปีก่อนเนี่ยการนั่งสมาธิมันมีที่ไหนบ้างมันมีในจีนนะฮะที่เต๋ามันมีในอินเดียที่พราหมณ์เสร็จแล้วผ่านมาประมาณ 2,600 ปีที่แล้วก็มีเจ้าชายไม่ใช่ลูกชายหัวหน้าเผ่าแห่งหนึ่งนะฮะสิทธัตถะกับเจ้าชายอีกกลุ่มหนึ่งชื่อมหาวีระสองคนก็มาพัฒนาตั้งแนวทางนั่งสมาธิใหม่ของตัวเองนะฮะแล้วก็สรุปว่าวิธีการของเขาเนี่ยมนุษย์ทุกคนบนโลกเนี่ยเป็นแบบนี้หมดโครงสร้างทางจิตใจประกอบไปด้วยกิเลสประกอบไปด้วยขันธ์ห้าอีกคนนึงก็บอกว่าศีล5เป็นสิ่งที่เป็นศูนย์กลางของมนุษย์ทุกคนต้องมีอะไรเงี้ยรูปแบบนี้คืออินดักชันนะฮะคิดขึ้นมาจากประสบการณ์แล้วก็เอาแอสซูมทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันต้องเป็นตามนั้นนี่คือรูปแบบอินดักชันงานวิจัยของเชิงปริในเชิงคุณภาพเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องของว่ามันก็จะมีอยู่ประมาณมันจะมีหลักการอยู่ประมาณ6อย่างนะฮะอันแรกก็คือว่าถ้าคุณเข้าไปสังเกตเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยมันคุณเข้าไปสังเกตด้วยมุมมองเดียวไม่ได้คุณจะไปมองแบบทำไมในช่วงทำไมคนยกตัวอย่างเช่นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยทำไมคนไทยไม่ไปกันนะฮะคุณจะมองในแง่บอกเฮ้ยก็คนไทยมันจนลงในช่วง2ปี3ปี7ปีที่ผ่านมานี้
คุณมองมุมเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้คุณต้องมองอย่างอื่นด้วยเขาอาจจะกลัวก็ได้เขาอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเขาอาจจะมีอคติกับเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตที่แบบพ่อค้าแม่ค้าเหยียดคนไทยก็ได้นะฮะการมุมมองคุณต้องมองไม่สามารถมองด้วยเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวคุณต้องมองด้วยสังคมคุณมองด้วยจิตวิทยาคุณมองด้วยเรื่องของมนุษยวิทยามองด้วยนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างรวมกันเป็น holistic approach นะฮะต่อมาก็คุณศึกษาภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์คุณก็ต้องไปที่ภูเก็ตคุณลงไปในพื้นที่จริงๆคุณเห็นไหมมันมีมาตรการความปลอดภัยอะไรยังไงบ้างการท่องเที่ยวอะไรพวกนี้เป็นเหมือนเดิมไหมก็คือคุณต้องลงฟิลจริงๆต่อมาสิ่งที่พอคุณไปถามมันเป็นสิ่งที่ intangible เป็นนามธรรมเศรษฐกิจดีขึ้นไหมลุงเศรษฐกิจดีขึ้นไหมป้าลูกค้ามาใช้บริการเยอะขึ้นไหมอะไรพวกนี้นะฮะมันลูกค้าพึงพอใจขึ้นไหมไม่มีเคอร์ฟิวเงี้ยคนไทยทำไมไม่มากันเนี่ยนะอินเทนคิวเบอร์ก็คือเราต้องการหาข้อมูลที่มันเป็นในเชิงแบบนามธรรมพวกเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นความวิจิตรเรื่องของฮิวแมนแวลูเราพยายามที่เราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาเป็นอ๋อก็ป้าจะบอกก็คนไทยก็คิดว่าป้ากดคิดว่าป้าขุดดินนักท่องเที่ยวเขาก็เลยไม่มากันอะไรเงี้ยเราก็ต้องยอมรับในความคิดของเขาแวลูของเขาเป็นแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันตัวqualitative หรือเชิงคุณภาพเนี่ยมันก็จะเป็น long term ใช้เวลา in depth นะฮะศึกษาระยะเวลาที่ค่อนข้างนานเหมือนกันเวลานั่งคุยแต่ละทีก็ยาววิธีการก็จะเป็นตัวของ inductive เป็นวิธีการเชิงอุปนัยเป็นการพยายามหาเหตุผลพยายามหาสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในใจเขาในแนวหลักการคิดความโลจิกของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะอันนี้คือลักษณะของ qualitativeด้วยความที่ว่างานวิจัยเนี่ยคุณไม่สามารถเอาศาสตร์ใดงานวิจัยเชิงปริในเชิงคุณภาพเนี่ยคุณไม่สามารถเอาศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งมาจับได้มันก็เลยมีคำสามคำขึ้นมา multidisciplinary interdisciplinary แล้วก็ตัวของ transdisciplinary ถ้า multidisciplinary ก็คืออย่างเมื่อกี้คุณไปถามภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์พาร์ทที่หนึ่งถามเรื่องเศรษฐศาสตร์พาร์ทที่สองถามเรื่องจิตวิทยาพาร์ทที่สามถามเรื่อง marketing ทำไมสามพาร์ทต่างคนต่างถามอย่างเงี้ยมัลติดิสซิปลินารีแต่ถ้าสมมุติว่าเอา3อย่างเนี้ยมาผสมกันเป็นคำถามในชุดเดียวกันอันเนี้ยเรียกว่าอินเตอร์ดิสซิปลินารีพยายามเอาหลายๆศาสตร์มาอธิบายในมุมมองเดียวแต่ถ้าคุณเอา3ศาสตร์มาพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่อันเนี้ยเรียกทรานส์ดิสซิปลินารีอย่างเช่นที่เรารู้จักกันก็อย่างพวก data scientist ใช่ไหม data scientist ก็คือคนที่แบบเก่งทางด้านเขียนโปรแกรมรู้เรื่องสถิติและเสือกเก่งมาร์เก็ตติ้งอีกอะไรเงี้ย data scientist ก็คงจะเป็นแบบนั้นนะฮะอันนี้จะเป็นรูปแบบของ transdisciplinary แต่ว่าหลักของเราคือใน3ตัวนี้ให้ดูไว้เฉยหลักการของเราก็คือว่า qualitative เนี่ยอย่าจับด้วยศาสตร์เดียวนะคุณต้องพยายามใช้หลายศาสตร์ในการอธิบายกลุ่มตัวอย่างนะยกตัวอย่างเรื่องของการโลโก้เงี้ยคุณใช้คุณรู้แค่มาร์เก็ตติ้งอย่างเดียวคุณเปลี่ยนโลโก้ได้ไหมคุณรู้ศิลปะอย่างเดียวคุณเปลี่ยนโลโก้ได้ไหมคุณรู้เรื่องของกราฟิกดีไซน์อย่างเดียวคุณทำโลโก้ใหม่ได้ไหมคุณรู้รัฐศาสตร์อย่างเดียวคุณเขียนโลโก้ใหม่ได้ไหมคุณเป็นนักภาษาศาสตร์นักนิเทศศาสตร์คุณรู้สายศาสตร์ที่คุณรู้อย่างเดียวมันสามารถแต่งโลโก้ใหม่ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมฮะมันก็มีหลักการอีกไอ้พวกทำไมไอ้พวกมีหัวไม่มีหัวเซลิปซันเซลิปเนี่ยมันต่างกันยังไงมันให้อารมณ์ความรู้สึกอะไรยังไงเรื่องของสีแดงคืออะไรสีแดงเพื่อไทยบอกว่าเป็นเรื่องของความกระตือรือร้นจริงหรือเปล่าเสร็จแล้วเนี่ยทำไมถึงใช้ฟอนต์นี้ฟอนต์นี้คือฟอนต์ของอะไรนี่ฟอนต์ลายมือของตักกี้เขาใช้เพื่ออย่างนี้เพื่อไงของอีโทเนียเขาใช้อย่างนี้เพื่ออะไรนะเนี่ยมันคือสิ่งที่มาอธิบายออกมานี่คือสิ่งที่แบบ execute ออกมาทำ qualitative survey ออกมาก่อนถ้าเปลี่ยนเป็นสีนี้จะโอเคไหมถ้าเปลี่ยนใช้ฟอนต์นี้จะโอเคไหมถ้าไม่มีหัวถ้าเปลี่ยนมีหัวเป็นแบบนี้จะโอเคไหมเปลี่ยนเป็นโลโก้เป็นวงกลมสีแดงที่น่าจะออกมาเป็นโอเคไหมถ้าแท็กไลน์เป็นแบบนี้โอเคไหมนะฮะ qualitative คือสิ่งที่ต้องทำขึ้นมาเพื่อ confirm เพื่อค้นหาคำตอบหาความเชื่อมโยงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้สิ่งที่ execute ออกมาเป็นแบบนี้ถ้าจำกันได้ก็คือว่าผมเคยให้พวกคุณทำ lecture ที่3หรือ4นี่แหละที่แบบว่า
โอเคลองเขียนตัวตนของคุณเนี่ยเป็นยังไงพยายามอธิบายตัวคุณเองด้วย adjective 4-5คำซิแล้วถ้าคุณทำแบรนด์เนี่ยคุณจะทำออกมาเป็นยังไงจะใช้ชื่ออะไรจะใช้โลโก้ยังไงความสีที่การสื่ออะไรพวกนี้ออกเป็นยังไงนะฮะนี่แหละคือลักษณะของ qualitative ลักษณะของความในเชิงคุณภาพสิ่งที่มันจะสะท้อนออกมานะยกตัวอย่างนอกจากของคุณพี่โทนี่แล้วเนี่ยมันก็เอาใจพวกคุณอีกสองพักนะฮะของนีตะกอนกับของน้องเอกพักเก้าไกลนะครับถามว่าทำไมต้องใช้สีส้มเขาบอกสีส้มเนี่ยมันคือความหมายมันคือแสงสว่างของลูกนรกทำไมต้องเป็นลูกศรลูกศรหมายถึงอะไรนะเป็นหัวลูกศรที่พร้อมพุ่งไปยังเป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าแล้วคำว่าก้าวไกลคืออะไรการขับเคลื่อนสู่อนาคตนั่นนะฮะนี่คือสิ่งที่แบบนี่คืออะไรเอารัฐศาสตร์กับมาร์เก็ตติ้งเข้ามารวมกันแล้วทำไมต้องเป็นสามเหลี่ยมเอาเรื่องของไออะไรนะกราฟิกดีไซน์เอาเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเนี่ยมัลติดิสซิปลินารีหรือไม่อินเตอร์ดิสซิปลินารีในการพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาภาพของตะกอนก็เหมือนกันทำไมต้องเป็นมือทำไมต้องกระโดดไฟทำไมต้องสีน้ำเงินทุกอย่างมันมีหลักการหมดนะฮะคอลลีเทคทีฟเนี่ยก็จะพยายามที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ขึ้นมาเสร็จแล้ว approach นะฮะวิธีการของคอลลีเทคทีฟมันก็มีหลายวิธีเหมือนกันอันแรกก็คือว่าเป็น phenomenology เป็นเรื่องของปรากฏการณ์เป็นสิ่งที่อยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นมามันไม่ใช่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วอยู่ดีมันเกิดขึ้นมานะทำไมอยู่ดีๆไอ้คนเมื่อก่อนเนี่ยการเดินในสถานสาธารณะพ่อแม่ตีลูกครูตีเด็กครูตัดผมเด็กไอ้พี่หนึ่งจักรวาลลูกท้องลูกตัวเองอะไรประมาณนี้ทำไมเมื่อก่อนมันเฉยๆทำไมสมัยนี้มันผิดอย่างเงี้ยฟีโนเมนอนหลักมันเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นปรากฏการณ์ขึ้นมาละถ้าเป็นเรื่องที่ประมาณ20-30ปีที่แล้วนี่โคตรเงียบเลยไม่มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมาหรอกไม่มีการโวยวายขึ้นมาก่อนหรอกเนี่ยนี่คือฟีโนเมนอนคือปรากฏการณ์คือสิ่งที่มันแบบโดดเด่นขึ้นมาจริงๆลักษณะที่2นะฮะงานวิจัยบางอย่างเนี่ยงานวิจัยบางทีคุณอยากได้คำตอบบางอย่างคุณก็อาจจะตีกรอบขึ้นมาก่อนแรงจูงใจของคนที่จะมาซื้อสินค้าของคุณซ้ำคุณจะมาดูหนังที่ SF ซ้ำไหมคุณจะมาดูหนังที่อะไรนะคือเมเจอร์ซ้ำไหมอะไรพวกเนี้ยคุณอาจจะแบบถ้าคุณมีกรอบแนวคิดในใจคนมันมาเพราะว่า 7P เว้ยมันเข้ามาเพราะมันมีตัวของไออะไรนะมี physical evidence มีจอขนาดใหญ่ที่คนอยากเข้ามาดูสัมผัสให้ความรู้สึก 3D จริงๆในความคนบอกว่าโอเคจอขนาดใหญ่มากในแม็กเนี้ยในแม็กเพื่อดูหนังเรื่องนู้นนี่นั้นเขาก็เลยเข้าไปตรงนี้ขึ้นมาวิธีการอย่างเงี้ยถ้าคุณมีทฤษฎีขึ้นมามีทฤษฎีในการอธิบายมีแล้วก็พยายามที่จะถามตามทฤษฎีแบบเนี้ยมันคือ holistic approach แต่ holistic นี่คือเหมือนว่าเอาทฤษฎีอย่างแรงจูงใจอย่างเงี้ยคุณใช้แบบแค่ SR ไม่ได้คุณต้องเอาแรงจูงใจหลายๆอย่างขึ้นมาเอาทั้งของมัสโลขึ้นมาแรงจูงใจมันเริ่มต้นจากอะไรจากทฤษฎีของ SR ทฤษฎีแบ็คบ็อกซ์ทฤษฎีของ AIDA แล้วก็มันเรื่องของยูทิลิเทเรียนมันเป็นเรื่องของเรื่องอะไรนะฮีโดนิกแล้วก็พัฒนามาปัจจุบันก็UTA อะไรประมาณสักอย่างนะทฤษฎีการรับรู้เทคโนโลยีอะไรพวกนั้นนะฮะคุณก็ต้องเอากรอบพวกนี้มาถ้าคุณจะใช้แรงจูงใจคุณก็ต้องเอาทฤษฎีแรงจูงใจทั้งหมดเนี่ยมาเป็นกรอบวิธีการนี้เรียกว่า holistic approachแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเข้าไปที่เมเจอร์คุณไม่รู้อะไรคุณเข้าแบบอย่าไปตั้งกรอบเลยว่าเข้าไปนั่งถามไปทำไมมาหรือไม่มาทำไมไม่ดูช่วงหนังช่วงนี้กูโควิดหรือเปล่านะฮะเข้าไปแล้วก็เข้าไปแบบแบงค์เราไม่มีทฤษฎีอะไรเลยแล้วก็ไปนั่งฟังแต่ละคนฟังมาไปสัมภาษณ์มาแล้ว30 คนแล้วหลังจากนั้นมาหาทฤษฎีมาสร้างเป็นแนวคิดของตัวเองขึ้นมามันคือภาษาอังกฤษคือคำว่ากราวก็คือกราวนี่คือจากพื้นดินนะฮะกราวด์เด่นก็คือค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากพื้นนี่แหละขึ้นมาเป็นทีโอรีตัวเองดังนั้นวิธีการของเนี่ยคาแรคเตอร์ในมันในการทำของคอลลิเกทีฟมันก็จะเป็นแบบนี้มันอาจจะเป็นฟีโนโมโลจีฟีโนเมโนโลจีมันอาจจะเป็นเรื่องของอยากรู้แล้วเลยทำกราวด์ขึ้นมาหรืออาจจะมีเอากรอบทฤษฎีเนี่ยมาลองอธิบายในแง่ของคอนเทนต์เสร็จแล้ววิธีการของคอลลิเนี่ย
เนื่องจากว่ามันเป็น subjective อ่ะแต่ละคนก็จะมีความคิดมีอะไรเป็นของตัวเองมีคำตอบมีไอเดียเป็นของตัวเองมันก็ต้องมีการเช็คว่ามันแล้วพอเราสำรวจ30คนแล้วเนี่ยมันเอาผลตรงนั้นไปใช้ได้หรือเปล่าวิธีการที่ตรวจสอบว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยเรียกว่าไทยพูดว่าเช็คภาษาไทยใช้คำว่าสามเศร้าสระเอสอเสือไม้โทสระอาเนี่ยสามเศร้านะฮะก็มันจะต้องทดสอบพฤติกรรมข้อมูลมีคุณภาพน่าเชื่อถือหรือเปล่าช่วงเวลาที่ไปตรวจสอบเป็นยังไงสัญลักษณ์อะไรพวกนี้ได้รับการตรวจสอบจริงหรือเปล่านะฮะแล้วสุดท้ายพอหลังจากคุยทุกอย่างเราคุย30คนมาแล้วผมยกอย่าง30คนไปก่อนนะพอได้30คนมาแล้วเนี่ยเราก็มาต้องก่อสร้างขึ้นมาเป็นคำอธิบายสร้างมาเป็นคอนเซ็ปต์ของเราสร้างคำอธิบายของเราเองในสิ่งที่เราค้นพบฮะมันจะเป็นคอนสตรัคชั่นซึมแบบนี้มาดู3เศร้ากัน3เศร้าก็คืออันแรกเรามีไฟนดิ้งของเรานะฮะไฟนดิ้งคือตัวกลางเสร็จแล้วเนี่ยไอ้คำว่า perception คือว่าเราไปศึกษาว่าอาจจะศึกษาด้วยวิธีฟีโนเมนอนอาจจะศึกษาเรื่องกราวก็ได้หรืออาจจะศึกษาด้วยโฮลิสติกก็ได้เป็นนั่งถามเขานี่คือมุมมองแรกคือ perception มุมมองที่2พอหลังจากเราได้คำตอบแบบนี้แล้วเราลองไปทบทวนดูซิไปหางานวิจัยที่เกี่ยวข้องว่ามีใครที่เคยศึกษาแบบเราไหมตอบโจทย์แบบเราไหมไปเหมือนอะไรไหมอะไรพวกเนี้ยนี่เรียกว่า documentation และเศร้าที่3ก็คือไม่ได้วะคุณต้องไปหางานวิจัยเชิงควอลิหรือไม่ก็ต้องทำขึ้นมาเองเพื่อไอ้ครับควอนติตี้นะครับในเชิงปริมาณเพื่อที่จะทำขึ้นมาว่ายืนยันว่าไอ้สิ่งที่คุณค้นพบเนี่ย10กว่าข้อเนี่ยถ้าไปทำควอนติตี้จะมันใช่หรือเปล่านะฮะดังนั้นขั้นตอนของการทำควอนติตี้มันจะยากอย่ายุ่งยากมากเลยนะฮะซึ่งถ้าพูดในแง่ของงานวิจัยแล้วเนี่ยบทที่1 2 3เนี่ยคุณจะรู้สึกแม่งคือควอนติตี้แม่งโคตรยากเลยถ้ามาเขียนควอลีเนี่ยอยากเขียนอะไรระบบที่3วิธีการเนี่ยเขียนง่ายๆไปสัมภาษณ์ไปกี่คนก็ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่วิธีการพอเข้ามาบทที่4บทที่5ถ้าเราทำในเชิงปริมาณคุณมีความเชี่ยวชาญไอ้ Excel หรือ APS หน่อยเนี่ยทำแป๊บเดียวก็เสร็จนะฮะแต่ว่าถ้าคุณทำบทที่4บทที่5ของคุณไปสัมภาษณ์มา30คนเงี้ยโอ้30คนคนละ10คำถาม300คำถามนั่งก็คือ300ข้อเนี่ยนั่งวิเคราะห์ยังไงวะเสียเวลามากมากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็พอถึงเวลาสุดท้ายก็มานั่งทำสามเศร้าตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะแตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเขาว่าปรากฏการณ์นะฮะลองดูใน Netflix ก็ได้ของคุณหรือว่าตัวของ VTV iQIYI ของคุณอะไรทำไมช่วงเนี้ยหนังจีนครึ่งหนึ่งหรือ60-70%เนี่ยบทนางเอกมันเด่นกว่านางเอกมันเด่นกว่าพระเอกวะพระเอกมันแบบหล่อๆอย่างเดียวเป็นแค่ลูกมือนางเอกเฉยๆหรือคอยมาช่วยในเวลาอะไรนี่เฉยๆมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นปรากฏการณ์อะไรในเมืองจีนหรือเปล่าคนจีนมันพวกเฟมินิสต์มันแรงขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนจีนมันเป็นเพราะว่าผู้ชายมันเยอะกว่าผู้หญิงมันก็เลยต้องชูคุณค่าผู้หญิงขึ้นมาให้มันเด่นขึ้นอะไรพวกเนี้ยนะฮะอันนี้คือฟีโนเมโลนี่คือฟีโนเมโลจีฟีโนเมนอนปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วลองพยายามที่จะหาความคำอธิบายฟีโนเมนอนแบบนั้นขึ้นมาเรื่องของทั้งที่เหมือนกันทำไมกระแสวายมันขึ้นมาแล้ววายมันมีเฉพาะในไทยในเกาหลีในไต้หวันในฮ่องกงในเวียดนามทำไมที่อื่นทั่วโลกมันไม่วายกับตรงนี้ด้วยล่ะอะไรเงี้ยนะฮะคุณก็รู้สึกมันเป็นปรากฏการณ์แล้วคุณก็อยากแบบแล้วคุณก็ต้องมาศึกษาปรากฏการณ์นี้ขึ้นมานะปรากฏการณ์นี้คือสิ่งที่มันแบบแตกต่างขึ้นมาจากสิ่งที่มันเคยมีนะอันต่อมาเรื่องของกราวนะฮะยกตัวอย่างเช่นว่าในช่วงประมาณปีที่แล้วนะก็บอกว่าไอ้แบรนด์พวกนี้นะมันสนับสนุนช่องทีวีบางช่องอะไรเงี้ยอย่าไปซื้อมันเสร็จแล้วปรากฏว่ายอดขายพวกนี้มันกระตกลงมาจริงๆระดับช่วงนึงนะฮะเราก็อยากรู้จริงๆว่าโอเคทำไมคุณถึงแบนเขาอะไรเงี้ยคุณก็แบบแทนที่คุณจะมานั่งตั้งทฤษฎีเหลืองแดงไอ้ทฤษฎีคอนเซอร์เวทีฟทฤษฎีก้าวหน้าทฤษฎีอะไรพวกนี้มาคุณไม่ตั้งคุณเดินเข้าไปถามคนเลยว่าถามชาวบ้านว่าทำไมคุณซื้อทำไมคุณไม่ซื้ออะไรเงี้ยนะแล้วก็พยายามที่จะหาทฤษฎีหาแรงจูงใจหานู่นนี่นั่นพวกนี้เรียกคือกราวด์ธีโอรีอันต่อมาโฮลิสติกคุณอยากที่จะคุณคิด new product ตัวหนึ่งขึ้นมาคุณสตาร์ทอัพตัวหนึ่งขึ้นมาอย่างเช่นเมื่อวานในอิตามาร์คซักเคอร์เบิร์กมันออกมาเมื่อประมาณ
วันที่แล้ววันที่แล้วเมื่อวานนะมันออกเขามันเปลี่ยนโลโก้ Facebook อิงออกมาเป็นบริษัทเมตานะฮะเสร็จแล้วเนี่ยในบริษัทเมตาของเขาเนี่ยเขาจะให้บริการสิ่งที่เรียกว่าเมตาเวิร์สต่อไปนี้ทุกคนอีก5ปีข้างหน้าทุกคนจะมีอวตารของตัวเองในเมตาเวิร์สเนี่ยแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นมีไลฟ์สไตล์ในนั้นไปดูหนังฟังเพลงอยู่ในนั้นผ่านเมตาโอคูลัสตัวหนึ่งแล้วอนาคตไอ้พวกอาจารย์มหาลัยมันก็ต้องอพยพไปสอนหนังสือในนั้นพวกบริษัทก็จะพวกบริษัทต่างๆก็ไม่ต้องซื้อคอมแล้วนะฮะเข้าไปแล้วก็ซื้อแค่แว่นโอคูลัสตัวเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีคินเนกใช้นู่นนี่นั่นในการพิมพ์หนังสือคุณก็สามารถทํางานไปใช้ชีวิตไปเล่นกีฬาอนาคตอาจจะเป็นเกมออนไลน์รูปแบบใหม่อาจจะเป็นกีฬารูปแบบใหม่ไปอะไรพวกนั้นได้นะเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ถามว่าวิธีการที่คิดเรื่องแบบพวกนี้ออกมาได้เนี่ยไอที IT อย่างเดียวพอไหมไม่พอ business development คิดได้ไหมbusiness development จบกันบางคนก็จบบัญชีมาบางคนบัญชีจบบริหารมา business development บางคนก็จบ IT มาพิเศษเรียบร้อยบางคนจบไฟแนนซ์มาเนี่ยเศรษฐศาสตร์มามีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ขนาดนั้นไหมนะฮะหรือคุณมีเรื่องของแล้วคุณจะเซลล์ออพติมิเซชันคุณก็มานั่งคิดว่าโอเคอ่ะถ้าคุณเจ้าเมื่อ5ปีที่แล้วที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กเขาซื้อตัวของบริษัทโอคูลัสเข้าไปเนี่ยเขาซื้อเข้าไปเนี่ยมันเขามองเห็นวันนี้แล้วใช่ไหมว่าอนาคตมันจะต้องทุกคนจะต้องเข้าไปในโลกเสมือนจริงโลกเมตาเวิร์สโลกที่เป็นอวตารตรงนี้นะฮะนี่คือเซลล์นี่คือตัวของเซลล์ออพติมิเซชันเขาต้องมองแล้วว่าเขาซื้อบริษัทนี้มาอนาคตเขาขายเครื่องเขาขายแว่นที่มันเป็น 3D แบบใหม่ของเขาเนี่ยเขาต้องขายเท่าไหร่มันถึงจะเวิร์กมันถึงจะสามารถตอบแทนทุนไอ้มันจะทำมันจะฟุ้งทุนแล้วมันจะกำไรไปถาวรอะไรตรงนี้เขาจะต้องลงทุนไปเท่าไหร่ 3,000 4,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างMetaverse เนี้ยออกมาให้แบบมีห้องรุ่นนี้นั่งให้คนเข้าไปใช้บริการพวกเนี้ยนะฮะคุณจะขายยังไงเรื่องของ product development คุณต้องสร้างห้องพวกนี้คุณต้องมีไอเดียอะไรบ้างสร้างอะไรบ้างแล้วทำยังไงให้ลูกค้าเกิด customer satisfaction ขึ้นมาได้แล้วคุณจะต้องรอคนแบบไหนเข้าไปสร้างตรงนี้เด็กรุ่นใหม่คนที่อยากไปสร้างสินค้าและบริการในอนาคตอย่างเงี้ยคุณมีอวตารอยู่ในนั้นคุณจะใช้อะไรบ้างคุณไปฟังดนตรีในนั้นคุณไปฟังเพลงในนั้นคุณไปดูละครในนั้นคุณไปทำอะไรในนั้นพวกนี้มันก็ต้องใช้สิ่งที่มันเป็นคุณต้องดึงคนที่เป็นทาเลนต์นะคนที่รู้เรื่องบิตคอยน์บ้างคนที่รู้เรื่องตัวของอนาคตมันก็ต้องมีตัวสกุลเงินใหม่ที่มีคุณอ่านแล้วอะไรไม่รู้ DIEM ของมันนะฮะที่ว่าอนาคตเงินมันก็จะใช้ในตัวของเมตาเวิร์สได้แล้วก็ใช้นอกเมตาเวิร์สได้คือในโลกปัจจุบันมันได้Facebook ก็พัฒนาสกุลเงินของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ Digitalization คุณจะทำไงให้มันภาพมันเป็นเทคโนโลยีแบบทีดีเป็นเทคโนโลยีแบบ AR ที่เป็น AR อย่างแท้จริงอะไรขึ้นมานะฮะทุกอย่างในการที่แบบกว่าจะเมื่อ5ปีแล้วมันต้องเอาศาสตร์ทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันคิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วในศาสตร์แบบนี้รูปแบบแล้วก็ถึงจะได้โซลูชันตรงนี้นะวิธีนั้นการเอาศาสตร์ต่างๆมารวมกันแบบนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยมันคือ holistic approach นะฮะมองในแง่ขององค์รวมทั้งหมดไม่จำกัดสัตว์ใดสัตว์หนึ่งเอาทุกอย่างเข้ามารวมกันเรื่องต่อไปนะฮะเรื่องด้วยกลับมาที่ตัวของไอ้ qualitative ในจุดมุ่งหมายเนี่ยก็คือเราต้องการความลึกอ่ะนะต้องการ facet สิ่งที่มันซ่อนอยู่ลึกต้องการ how and why นะฮะดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการคุยกับคนดังนั้นเราต้องการคนเราแบบไหนคนที่มันพูดมากๆคนที่มันรู้ข้อมูลมากๆคนที่มันมีประสบการณ์ในสถานที่ตรงนั้นจริงๆดังนั้นวิธีการสุ่มเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบเอาตัวอย่างคุณก็ต้องใช้วิธีแบบ purposive ดึงคนเข้ามานะฮะเอาคนที่เราอยากได้เข้ามาหรือว่า judgment เรามีวิจารณญาณแล้วว่าเราอยากได้คนแบบนี้เข้ามาดังนั้นมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วิธีสุ่มแบบอิสระสุ่มแบบง่ายสุ่มแบบอะไรพวกนี้ที่เราเคยเรียนมาในความตีนะฮะคอลลี่จะเป็นอีกแบบเน้นเนื้อหาเป็นสำคัญต่อมาเรื่องของ sample size นะครับวิธีการเลือกเนี่ยด้วยความที่ว่ามันอาจจะ8คนก็ได้10คน12คน30คนอะไรพวกเนี้ยนะมันก็จะมี bias เกิดขึ้นแหละเพราะว่ามันไม่สามารถเป็นตัวแทนเชิงประชากรได้มันจะมี error มหาศาลเกิดขึ้นเลย
แต่สิ่งที่ได้และสิ่งที่ได้มาก็คือความลึกของข้อมูลถ้าเทียบกับควอนติที่เราเรียนกันมาควอนติก็คือว่ามันจะต้องมีเออร์เลอร์นะเออร์เลอร์คือ 0.05 หรือ 0.01 เอาค่าเออร์เลอร์หรือว่าค่าของสัดส่วนประชากรเนี่ยมาคำนวณด้วยของแรกมาคำนวณด้วยยามาเน่แล้วสุดท้ายมันจะออกมา385ออกมา400อะไรพวกเนี้ยนะนั่นคือควอนติแต่ควอลิเททีฟในเชิงคุณภาพเราไม่ได้สนใจตรงนั้นนะเราสนใจแต่เนื้อหาแล้วคุณสมบัติในการวัดล่ะรีไลกับวาลิดเนี่ยมันต้องมีไหมถ้าเป็นคอนติเนี่ยเราต้องมีรีไลเราต้องหาคอนบอกอัลฟาหาอินเทอร์เนลคอนสิสเทนซีนะถ้าเป็นวาลิดเนี่ยต้องให้คนเนี่ยให้ผู้เชี่ยวชาญ3-5คนหรือ10คนเนี่ยมาวิเคราะห์ IOC มาวิเคราะห์อะไรนะ CVI อะไรพวกนั้นนะฮะเพื่อดูว่ามันถามในสิ่งที่ต้องการถามหรือเปล่าแต่คอนดิเททีฟเป็นคนละเรื่องกันคอนดิเททีฟเนี่ยมองว่ารีไลเอบิลิตี้มันไม่ได้สำคัญเท่าไหร่นะเป็นตัวไมเนอร์โลบอกว่าโอเคมันก็คงเส้นคงวาก็ดีแต่ถ้ามัน30คนมันตอบเหมือนกันแค่10คนมันก็โอเคแล้วนะมันก็ได้ common question ได้คำตอบได้ common answer ขึ้นมาตัวหนึ่งแต่ตัวที่สำคัญกว่าคือ validity คนที่เราไปสัมภาษณ์มา30คนเนี่ยมันตอบเหมือนกันกี่คนมันจะสามารถเอาที่มันตอบตรงเนี้ยมาอธิบายอะไรได้บ้างนะฮะอันตรงเนี้ยมันจะสำคัญกว่าวาลิดในการหาตัวของควอลิตก็คือว่าต้องตรวจสอบ2อย่างจริงๆมันก็คือ3เศร้าของเราเนี่ยแหละอันแรกก็คือความเที่ยงตรงภายในไปสัมภาษณ์มา30คนของเนี้ยนะฮะเรา30คนตรงนี้ที่เราไปศึกษาเนี่ยมันคือเราอยากรู้ว่าทำไมลูกค้าไม่มาใช้บริการกับเราเราก็ต้องไปถามลูกค้าเราไม่ใช่ไปถามลูกค้าคนของแบรนด์อื่นนะฮะทำไมเราอยากรู้ว่าทำไมพี่ถึงดู DC ปรากฏเราไปถามลูกค้าของเราไปถามคนที่ชอบ Marvel เนี่ยมันก็ไม่ถูกนะฮะอันต่อไปนะฮะอันนี้คือตัวความคิดตรงภายในก็คือตัวของ perception ที่เรามองอันที่2หรือว่างานวิจัยที่เราศึกษาอันที่2ความคิดตรงภายนอกก็คือมันก็เลยอีก2เศร้าใช่มั้ยคือ documentation คือไปรีวิวแล้วมันเคยมีใครศึกษาเหมือนเราหรือเปล่ามันใกล้เคียงกับงานศึกษาแบบเดิมหรือเปล่ามันมีงานวิจัยใกล้เคียงของเรากับเราอย่างนี้หรือเปล่ากับอีกอันนึงก็คือไอ้ข้ออะไรนะก็คือต้องทำควอนติซ้ำหรือว่าอาจจะทำตัวของหางานวิจัยที่เป็นในเชิงปริมาณที่มันเอามาซัพพอร์ตเราตรงนี้นะดังนั้นเนี่ยขั้นตอนการหาความเที่ยงตรงเนี่ยมันจะแตกต่างไปจากตัวของควอนติที่เราทำด้านต่อไป reliability ด้วยความที่มันเป็นคุณภาพมันก็เลยต้องเน้นอะไรที่มันเป็นแบบเว่นๆหน่อยนะฮะอันแรกเชื่อถือได้อันที่สองเอามา dependability สามารถพึ่งพากับเกณฑ์อื่นได้นะเอาไปเทียบ3เศร้ากับตัวของ quantity อื่นเอาไปเทียบ3เศร้ากับตัวของ documentation ได้ transferability สามารถถ่ายโอนผลงานวิจัยได้แล้วก็ยืนยันผลงานวิจัยได้อะไรพวกเนี้ยนะฮะมันก็เป็นอะไรที่มันค่อนข้างนำมาทำนิดนึงเขาถึงมองว่าตัวของ reliability ในแง่ของอะไรนะqualitative เนี่ยมันเป็น minor role เป็นสิ่งที่มันไม่ได้เป็นออไม่ได้เป็นอะไรที่มันเด็ดเท่าไหร่นะฮะประเภทละประเภทของงานวิจัยนะครับอันแรกนะฮะก็ ethnographic หรือว่า anthropology มันแปลว่ามนุษยวิทยา ethnographic นะครับภาษาแขกเขาใช้คำว่าชาติพันธุ์วรรณะอะไรประมาณเนี้ยก็จริงๆก็คือเราอธิบายไปแล้วตอนต้นก็คือว่าเราต้องการศึกษากลุ่มเฉพาะอย่างหนึ่งกลุ่มเฟมินิสต์ก็ได้กลุ่ม LGBT ก็ได้กลุ่มคนใช้อะไรนะรถ Porsche ที่เขารวมกลุ่มการ Porsche ขับเนี้ยกลุ่มคนใช้รถมินิที่เหมือนกันกลุ่มที่นิยมสเก็ตบอร์ดกลุ่มนิยมกีฬา X Game กลุ่มที่เป็นตัวของ e-sport กลุ่มหรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะมันมีลักษณะขึ้นมาเป็น common มีลักษณะที่มันโดดเด่นมีลักษณะที่มีขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็น tribe ฮะศัพท์ของเราเนี่ยชาวเผ่า GRIBE tribe นะฮะ tribe marketing นะอันนี้คือลักษณะของ ethnographic ที่เราจะเข้าไปศึกษาคนของกลุ่มนี้นะฮะหรือถ้าเป็น anthropology เนี่ยในเชิงมนุษยวิทยาที่ว่าโอเคเอาไปศึกษาชาวไทยจ้วงไทยหรือชาวกลุ่มลาวภูไทยทำไมลาวภูไทยลาวควนอะไรพวกนี้ทำไมงาน
ผ้าของเขามันถึงมีความละเอียดอ่อนมีลายมากกว่าชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยผ้าไหมของเขาทำไมมันหลักแสนหลักอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็แบบนั้นอ่ะศึกษาตัวของชาติพันธุ์ต่อมาไบโอกราฟีนะครับก็ศึกษาเรื่องของอัตราเรื่องของชีวประวัติของบุคคลอย่างเงี้ยอย่างถ้ารุ่นของผู้คุณก็กิจการหน่อยอ้าวละปิยบุตรของหนังสือมาอันนึงทีมพิธาออกหนังสือมาอันนึงอะไรเงี้ยก็คือใช้วิธีใช้คนไปสัมภาษณ์แล้วก็เขียนออกมาเนี้ยนะฮะเป็นงานวิจัยเชิงชีวประวัติบุคคลเรื่องของฟีโนเมโนโลจีนะครับก็คือเรื่องปรากฏการณ์วิทยาทำไมช่วงนี้ที่ผ่านมามันเป็นปรากฏการณ์ที่มันแตกต่างไปจากเดิมนะฮะทำไมคนถึงสนใจเรื่องของแกร็บฟู้ดทำไมนี่อะไรนะไอ้ฟู้ดเดลิเวอรี่ทำไมได้รับความนิยมมากขึ้นนะฮะทำไมคนรุ่นใหม่ถึงชอบรุ่น Y รุ่น Z เสาร์อาทิตย์แทนที่จะไปเที่ยวทำไมต้องไปตระเวนตามคาเฟ่อะไรเงี้ยนะฮะมันคือปรากฏการณ์ที่มันแบบเมื่อก่อนมันไม่เคยมีแต่ตอนนี้มันมีเรื่องของกราวด์ธีโอรี่ก็สร้างทฤษฎีจากข้อมูลสนใจเลยว่าทำไมคนเมื่อก่อนเนี่ยการจะเป็นนักร้องได้เสียงต้องดีมีคุณภาพนู่นนี่นั่นทำไมสมัยนี้เนี่ยไอ้ห่วยๆอย่าง BNK ขอโทษทำไมเนี่ยเสียงไม่ค่อยดีเสียงไม่ค่อยมีคุณภาพอย่าง BNK มันโอเคอะไรเงี้ยนะฮะคุณก็ค่อยไปนั่งสร้างทฤษฎีกล่าวมันขึ้นมานะครับต่อมาก็เรื่องของเคสสตี้นะฮะเคสสตี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องกลุ่มมันจะแคบกว่าเอทโนกราฟีนะฮะอย่างเช่นว่าคุณศึกษาเรื่องว่าทำไมในเรื่องของอะไรเนี่ยง่ายบางกลุ่มเนี่ยทำซื้อเสื้อผ้ามือสองเนี่ยแต่แทนที่จะเป็นศึกษาในแง่แบบทั้งประเทศทั้งจังหวัดคุณมาบอกศึกษาในเชิงมาสัมภาษณ์คนในตลาดหลังมอกรุงเทพอะไรเงี้ยนะฮะเป็นแอเรียที่มันสั้นๆแคบๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นเคสสตี้เคสสตี้จะค่อนข้างวงในแง่ของแอเรียมากกว่านะครับหรือเป็นของสถานประกอบการแห่งหนึ่งเป็นของแบรนด์แบรนด์เป็นของคนในที่นิยมแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่มันเล็กๆนะแต่ที่มันมีแต่ไม่ได้มีคาแรคเตอร์อะไรที่มันเด่นอะไรมากมายเหมือนเอทโนกราฟีก็ประเภทเนี่ยมันก็สามารถที่จะแบ่งออกมาได้ชัดๆอยู่ประมาณ5 แบบตรงนี้แหละต่อมาก็ยังแบ่งประเภทอยู่ถ้าในแง่ของควอนติเนี่ยควอนติมันจะมีเรื่องของว่าเก็บข้อมูลแบบ cross section แบบซ้ำนะหรือแบบ longitudinal หรือระยะยาวควอนติก็มีเหมือนกันนะฮะช็อตเทอมก็คือโอเคเราอยากรู้ว่าทำไมลูกทำไมทำยังไงลูกค้ามันถึงจะมาหันมาเปลี่ยนจาก Netflix มาเป็น Disney Plus เอ้าไปคุณในฐานะดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งคุณไปทำโฟกัสกลุ่มมาหาลูกค้ามาจะหาลูกค้า Netflix มาทั้ง16 คนนั่งคุยแล้วก็หาแวลูทำให้เขาเปลี่ยนใจสร้างโปรโมชั่นอะไรขึ้นมาก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยคือช็อตเทอมทำอะไรที่มันสั้นๆแล้วก็ได้คำตอบเร็วๆอาจจะเป็นอินเดียบอินเทอร์วิวหรืออาจจะไปทำตัวของเนี่ยโฟกัสกลุ่มแล้วก็จบเลยหรือว่าบางทีคุณอาจจะทำลองเทอมก็ได้นะฮะคนเริ่มสนใจตัวของคุณเปิดร้านอาหารขึ้นมาแห่งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ให้คนเข้ามานั่งกินก่อนแล้วก็ทำยังไงเนี่ยมันแล้วรักษาไปวันที่หนึ่งสัมภาษณ์นักธุรกิจเข้ามาอะไรเงี้ยผ่านไป2 เดือน3 เดือนอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ยังถามเขาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็คอยเฝ้าสังเกตคอยอะไรพวกนี้แล้วก็รวบรวมข้อมูลออกมาก็เป็นลองเทอมก็มีเหมือนกันนะกระบวนการของควอลิมันจะต่างจากควอนตินะฮะจุดเริ่มต้นนี่อาจจะคล้ายๆกันคือวางรีเสิร์ชควีชั่นขึ้นมาก่อนสุดยอดการศึกษาเรื่องอะไรออบเจกตีฟคืออะไรวัตถุประสงค์ในการศึกษาคืออะไรเพอร์โพสจุดมุ่งหมายคืออะไรแล้วหลังจากนั้นก็มาวาง conceptual framework ซึ่งถ้าในควอนติของเราเนี่ยเราต้องเก็บกรอบแนวคิดการวิจัยใช่ไหมแต่ถ้าควอลิเนี่ยอาจจะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้อาจจะเอาทฤษฎีมาจับก็ได้ถ้าเป็นทฤษฎีมาจับก็ได้หรือจะจับเป็นทฤษฎีแบบจับเป็นระบบจับเป็นกลุ่มก็ทำเป็น holistic ขึ้นมาหรือบางทีถ้าไม่จับเป็นกลุ่มก็อาจจะแบบไม่มีทฤษฎีเลยก็เป็นกราวขึ้นมาเรียกว่า concept framework แล้วหลังจากนั้นไปตอดแล้วคุณจะใช้วิธีการไหนจะออกไป in-depth interview หรือจะไป interview เป็นกลุ่มๆหรือจะเปิดหน้าจอซูมคุยกันหรือว่าจะไปใช้วิธีการสังเกต
อะไรพวกเนี้ยหรืออาจจะไปกล่าวมาหรืออะไรพวกเนี้ยนะฮะนี่ก็เป็นเมธอดแต่สุดท้ายพอคุณได้ข้อมูลหลังจากวิเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพอนี้จะต้องมานั่งทำวาลิตี้หลังสุดวาลิตี้ของควอลิก็คือ3เศร้านะไทงคูเลชั่นเช็คไทงคูล่าเช็คเออยังไม่ถึงครึ่งทางอ่ะ research strategy นะครับดังนั้นเนี่ยในการเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยมันก็เลยมีแนวคิดอยู่ว่าถ้าคุณอยากได้คำตอบเร็วๆคุณอยากได้คำตอบเชิงลึกควอนติอาจจะไม่ใช่คำตอบถ้าคุณไม่ไหวพอถ้าคุณไม่ใช่บริษัทวิจัยที่มันชำนาญขนาดนั้นคุณไปเลือกใช้วิธีฟอลลี่ดีกว่าหรือถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยคุณไม่รู้เอาทฤษฎีในวิชาไปใช้วิธีฟอลลี่แต่ถ้าสมมติคุณรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วนะฮะคุณต้องการข้อมูลในการตัดสินใจคุณมีสมมติฐานในใจและคิดว่าสมมติฐานของคุณมันตอบโจทย์ได้แน่นอนมันสามารถทำนายทุกอย่างได้แน่นอนคุณทำควอนติเถอะถ้าคุณเก่งพอคุณสามารถรัน FPS เป็น100คำสั่งภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงได้นะครับคุณทำควอนติเถอะนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับ strategy แล้วแต่บริษัทที่ทำแล้วแต่ความชำนาญของคุณแล้วแต่แบรนด์ที่คุณอยากจะทำการตั้งคำถามนะครับก็คือพอเป็น qualitative เนี่ยย้ำในต้นแล้วคือ how and why นะฮะ how ใครทำอะไรที่ไหนอะไรยังไงเหตุผล underlying สิ่งที่มันซ่อนอยู่ในใจของเขา concept ของเขาแนวคิดของเขา value ของเขาคืออะไรเนี่ยคือคำถามที่เราอยากจะได้แล้วเรื่องของresearch question อีกตัวหนึ่งก็คือว่ามุมมองเนี่ยนะมุมมองของคุณเนี่ยคุณมองจากมุมไหนมันถ้ามันติด disciplinary คุณไม่สามารถที่จะมองด้วยมุมเดียวแต่ว่าหลายๆมุมที่คุณมองคุณมองด้วยอะไรคุณมองด้วย marketing คุณมองด้วยเศรษฐศาสตร์คุณมองด้วยสังคมคุณมองด้วยวารสารหรือคุณมองด้วยอะไรนะอันนี้คือเทศศาสตร์โอเคต่อมา direct prior direction prior to stick frame ก็คือจริงๆกรอบที่อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะฮะมัน unnecessary เนี่ยแหละมันก็อาจจะไม่ได้จำเป็นเลยอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้คุณอาจจะกล่าวขึ้นมาก็ได้นะฮะหรือไม่ก็ adopt form จะ literature review ไปนั่งอ่านเจออะไรหน่อยนึงแล้วคุณอาจจะตั้งมาเป็นกรอบก็ได้นะฮะความที่เนี่ยมันจะค่อนข้างไม่ตายตัวนะฮะต่อมาไอ้คำว่าแล้วความเป็นจริงล่ะความเป็นจริงคืออะไรความเป็นจริงทางสังคมและพฤติกรรมเนี่ยมันไม่ใช่สังคมมันไม่ความเป็นจริงแบบโลกหมุนตามหมุนรอบตัวเองตามเข็มนาฬิกาดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกมันไม่ใช่แฟกต์แบบนั้นแต่มันเป็นทรูธมันเป็นการรับรู้ของคนนะฮะมันคือความเป็นจริงในสังคมของบริบทหรือวัฒนธรรมนั้นๆขึ้นมานะครับมันไม่จำเป็นที่ต้องวัดได้ในเชิงแบบวัตถุวิสัยไม่สามารถนับได้เป็นในเชิงความยาวกี่เมตรความสั้นเท่าไรความร้อนเท่าไรแล้วมันวัดแบบนั้นไม่ได้นะฮะแล้วก็การเข้าถึงความจริงเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ต้องแบบมันการรับรู้ของคนอ่ะมันต้องคุณก็ต้องเอาใจเขาใส่ใจเรารับรู้ในความเป็นเขานะครับพยายามคิดแบบเขาแล้วนั่นแหละคือความเป็นจริงแบบqualitative นะฮะยกตัวอย่างบางฝ่ายพยานาคเนี่ย qualitative ถ้าไปถามคนในพื้นที่บอกมันคือท่านพญานาคที่ซ่อนตัวอยู่แล้วจะโผล่มาทุก15ค่ำเดือน11ไปถามตัวของเด็กรุ่นใหม่ก็บอกว่าพวกผมโบราณไม่รู้หรอกว่าลาวมันยิงพุกยิงอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปถามนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์บอกว่าจริงๆนั้นเนี่ยภายใต้แม่น้ำโขงเนี่ยมันมีการสะสมก๊าซมีเทนไว้มหาศาลเลยแล้วพอมันมีแรงดึงดูดในวันที่15ค่ำเดือน11เนี่ยมันก็การมีเทนพวกนั้นมันจะโผล่ขึ้นมามันจะยิงออกมาเป็นกระสุนอะไรพวกเนี้ยนะทรุดทั้ง3ฝ่ายนะครับเป็นความจริงของทั้ง3ฝ่ายนะฮะไม่ใช่แฟกต์นั่นเป็นทรุดทรุดบางอย่างอย่างเช่นว่าอยุธยาเนี่ยนะครับมันคือเมืองหลวงของประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นเมืองหลวงของชาวสยามอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสุโขทัยก็เป็นเมืองหลวงเก่าอะไรพวกเนี้ยมันคือเรื่องราวที่มันแบบประวัติศาสตร์มันแต่กระทรวงศึกษามันแต่งขึ้นมาเองอยุธยามันไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสยามกับกรุงรัตนโกสินทร์เลยอาจารย์ศรีวิชัยมันก็มีความเกี่ยวข้องไม่มีอะไรเลยแต่เขาแบบยัดเยียดทุกแบบนี้ให้เราฟังแล้วเราก็ต้องมารับรู้แบบนี้นะฮะในแบบเรียนบอกว่าพม่าเป็นคนเผากรุงศรีนะครับการที่เราไปดูตรงนี้ก็คือขอให้ไปล้ำลึกแบบนอสตัลเจียคือเมื่อก่อนเรามีอะไรทำอะไรยิ่งใหญ่ที่นี่น่าสร้างเป็นสตอรี่ขึ้นมาซึ่งในมันคือชุดแบบหนังสือเรียนอ่ะ
เออแต่ถ้าทุนในนั้นลักษณะของนักประวัติศาสตร์นักประวัติศาสตร์มันก็บอกว่าจริงๆแล้วในอยุธยาเนี่ยหลังจากที่พม่ามันเข้ามารบกับเราสองครั้งเพิ่นครั้งที่สองในน้ำมันไม่หลากแล้วก็สามารถตีได้ก่อนเสร็จแล้วพม่ามันก็ได้แต่แบบกวาดต้อนคนไปแล้วก็พอพม่ามันไปยุคพอไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะคนในอยุธยาที่มันซ่อนอยู่เนี่ยมันก็ออกมามันก็รู้ว่าในวัดเนี่ยมันมีของมีค่าอยู่มันมีเสียงพระมีนู่นนี่นั่นอยู่ในใกล้ตัวไอ้พุทธรูปทั้งหลายเนี่ยมันมีทองมีอะไรอยู่ก็โอเคก็ตัดคลองตัดอะไรพวกนี้แล้วก็ลอกคลองลอกอะไรไปนักประวัติศาสตร์ก็บอกจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยแหละทำเองคนสยามเนี่ยแหละทำกันเองนั่นก็คือทรูธทั้งสองฝ่ายเหมือนกันนะฮะก็เรื่องบางอย่างอย่างเงี้ยนะฮะในแง่มุมของแบรนด์เรื่องพีตาโคนนะครับพีตาโคนคืออะไรเมื่อก่อนเนี่ย3,000ปีก่อนเนี่ยคนไทยบางส่วนที่เป็นคนอีสานบางส่วนเนี่ยอยู่ที่จีนตอนใต้นะฮะเป็นชาวโจงชาวไทยหรือชาวอะไรพวกนั้นแหละเราก็นับถือในแง่ของไอ้ผีบรรพบุรุษซึ่งจริงๆมันใช้คำว่า ancestor และผีบรรพบุรุษเนี่ยเขาจะมีหน้าที่คอยปกป้องคุ้มครองคนรุ่นหลังนะฮะแต่ว่าพอการท่องเที่ยวไทยเข้าไปทำง่ายมากเลยก็บอกว่าโอเคพวกนี้มันคือ ghost มันไม่ใช่ ancestor แล้วเวลาไปโปรโมทต่างชาติก็บอกพีตาโคนมันคือ ghost มันคือ festival มันคืองานที่แบบเดินพาเลทแบบหนึ่งนะฮะมันเป็นเหมือนที่นิวออร์ลีนส์เลยมันเป็นเหมือนที่บราซิลเลยอะไรเงี้ยฝรั่งสนใจก็มากันอันนี้ก็คือมันก็คือการละเลยตัวของพุทธแบบหนึ่งนะฮะแต่ความเป็นจริงก็คือว่าแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยพอมันถูกละเลยไปอย่างเงี้ยหน้ากากซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องทําขึ้นมาจากไอ้ทางมะพร้าวกาบมะพร้าวเพราะว่ากาบมะพร้าวเนี่ยมันคือสิ่งที่แบบจากมันคือสิ่งที่ฟื้นแรงดึงดูดนะครับเป็นสิ่งที่แบบตั้งตระหง่านขึ้นมาในต้นมะพร้าวแล้วก็ดูมีหน้าที่ส่งน้ําส่งอาหารอะไรพวกนี้ขึ้นไปเลี้ยงรากใบต้นผลอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งมันก็เลยเป็นลายของทางมะพร้าวลายของกาบมะพร้าวเนี่ยก็เป็นลายที่แบบขนานกับพื้นโลกเป็นขนาดเป็นอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความสวยงามแล้วก็เป็นสะท้อนถึง value คือสิ่งที่มันลึกอยู่ในนั้นก็คือว่ามันคือความผูกพันของมนุษย์กับธรรมชาติมันความที่พึ่งอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อะไรประมาณนั้นน่ะนั่นคือคุณค่าที่มันหายไปของสิ่งที่เรียกว่าไอ้พีตาโคนนะฮะซึ่งตรงเนี้ยนั่นคือแบบถ้าคุณทำฟอลลี่นะครับคุณจะต้องไปเสิร์ชหาพวกไอ้ quantitative เนี่ยตอบพวกนี้ไม่ได้นะฮะqualitative เนี่ยคุณต้องเข้าไปถามคนในพื้นที่คุณจะได้ความรู้พวกนี้ออกมานะโอเคทรุดนะครับบางอย่าง iPhone เป็นแบรนด์ที่มีนวัตกรรมสูงที่สุดในโลกตัว iPhone 13เป็น 4K แล้วนะจอเป็นอะไรนะ OLED เจ้าแรกอะไรเงี้ยคนจะคิดไปเองว่าตรงนี้คือทรูธนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่า Samsung ทำไหม Oppo ทำไหม 4K มันทำมา 2-3 ปีแล้วเหอะนะฮะสิ่งที่นักการตลาดอยากได้คือทรูธนะครับนักการตลาดไม่ได้อยากได้แฟกต์คนอยากรู้นักการตลาดนักวิจัยอยากรู้ว่าทรูธของลูกค้าของคัสโตเมอร์คืออะไรแล้วเอาทรูธตรงนั้นเนี่ยมาสร้างเป็นคอนเทนต์มาเป็นเรื่องราวที่จะสร้างคัสโตเมอร์ต่อไปงานวิจัยของเราก็เหมือนกันงานวิจัยไม่ว่าจะควอลิตี้คอนติเราอยากได้ทรูมากกว่าที่จะได้แฟกต์นะฮะเหมือนกันนะครับลูกค้าเรื่องของแอทริบิวต์กับเบเนฟิตลูกค้าอยากได้อะไรลูกค้าไม่ได้อยากรู้เบเนฟิตเอ้ยลูกค้าโทษครับลูกค้าไม่ได้อยากรู้แอทริบิวต์ว่ามันทำอะไรได้ลูกค้าอยากรู้ว่าเบเนฟิตมันคืออะไรชุดอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นคนรุ่น Y แบบ30ขึ้นนะหรือไม่ก็เป็นรุ่น X รุ่น Baby Boom เนี่ยมีความเชื่อเลยว่า Intel ดีกว่า AMD นี่คือชุดนะฮะแต่ถ้ามาดูคนรุ่นใหม่เนี่ยบอกรุ่นของคุณก็ได้รุ่น Z แล้วก็รุ่น Y ที่ไม่เกิน30เนี่ยบอกเฮ้ย AMD มันดีกว่า Intel เป็นชาติแล้วชุดของทั้งสองฝ่ายไม่เหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเป็นแฟกต์แล้วเนี่ยนะครับ AMD ดีกว่านะฮะเรื่องประสิทธิภาพนะโอเคนั่นแหละครับการตลาดเราต้องหาทรูทนะครับเราไม่ได้หาแฟกต์เราหาเพอร์เซพชันของลูกค้านะฮะต่อมากลับมาที่ควอลิเททีฟอีก
รอบหนึ่งก็คือมันมีคําว่าแต่ต้นเราพูดคําว่ามีโครงสร้างกับไม่มีโครงสร้างคําถามเนี่ยถ้ามันเป็นควีชแนร์แบบที่เราทํากันเนี่ยมันมีโครงสร้างชัดเจนเลยตอนที่1ถามเรื่องเดโมตอนที่2ถามเรื่องตัวของ7 p หรืออะไรก็ได้นะฮะถามเรื่อง motivation ถามเรื่องนี้นั่นตอนที่3ถึงมาถามเรื่องของตัวแปรตา process intention behavior เรื่องของ satisfaction loyalty เนี่ยมี structure ชัดเจนนะฮะซึ่งQuantity ใน qualitative ก็สามารถทำ structure ได้นะก็สามารถเรียงคำถามได้ซึ่งพอเราทำถ้าทำ Quantity เนี่ยแต่เวลามันตอบเนี่ยมันต้องเรียงตอบทำได้แต่ตอนที่1ตอนที่6มันจะข้ามไปข้ามมาไม่ได้แต่ควอลิเนี่ยมันจะสามารถที่จะพอเล็กเขาทำเป็นสตรัคเจอร์แล้วเนี่ยมันสามารถข้ามไปข้ามมาได้บ้างนะฮะลองลงมาก็อาจจะเป็นแบบมีกึ่งโครงสร้างไว้บ้างนะฮะหรือบางทีก็มีคำถามแบบแกนหลักไว้บ้างยังไงก็ต้องถามแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ตัวของคนสัมภาษณ์ไปด้นสดเราเองนะฮะอย่างพวกโฟกัสกรุ๊ปหรือว่าเซมิสตรัคเจอร์อินเตอร์วิวเนี่ยเราอยากรู้ว่าเราอาจจะมีตั้งหรอโอเคเราทำโฟกัสกรุ๊ปเพื่อหาแรงจูงใจใหม่ของลูกค้าเราจะเอาไปทำไอ้ product development ใหม่อะไรเงี้ยนะครับเราก็ตั้งไว้แบบนี้เราตั้งไว้แบบนึงเราก็มีคำถามเบื้องต้นไว้ 4-5 ข้อที่เหลือก็ให้ moderator หรือผู้นำกลุ่มเนี่ยไปคิดเอาเองนะครับไป impromptu ไปใจไปอะไรไปทำ improvise เองนะบางทีไอ้พวกนี้เป็น semi structure หรือบางทีเนี่ยนะบางทีมันก็ unstructure ไม่มีเลยนะครับเราอยากรู้เฉยๆแล้วก็ส่งคนไปสัมภาษณ์ไปแบบแบงค์ๆเลยนะครับดังนั้นก็คือมันมีทั้ง2รูปแบบทั้ง3รูปแบบนะครับทั้งไม่มีโครงสร้างมีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้างนะยกตัวอย่างผมเดี๋ยวอีกหน้านึงก่อนstructure interview ก็คือมีโครงสร้างนะครับ unstructure ก็คือไม่มีอาจจะเป็น unstructure ก็เป็นเรื่องของว่าการแบบ interview แบบไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องโดยเฉพาะไปสนใจเรื่องของ LGBTQ ก็เป็นทางการของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีโครงสร้างไหนนะฮะเป็นการตรวจสอบความเป็นจริงแบบเจาะลึกอาจจะเป็นกลุ่มหรือโฟกัสกลุ่มอินเตอร์วิวก็ได้นะครับ observation การสังเกตเนี่ยการสังเกตก็คือว่าเราก็อยากดูปรากฏการณ์เนี่ยคนในทำไมช่วงนี้ร้านซักผ้ามันเยอะขึ้นมาแบรนด์ออสเตรเลียหรือว่าแบรนด์นู่นนี่นั่นเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยนะฮะก็บางทีนะครับคุณก็ส่งคนไปนั่งดูนั่งนับนั่งดูวันหนึ่งมันมีกี่คนแล้วก็ไปนั่งแล้วก็ไปสังเกตพฤติกรรมของเขาเขาอยู่นานเท่าไหร่เขาทำอะไรบ้างระหว่างรอนั่งเล่นมือถือไหมหรือว่านั่งตัวไพ่คุยโทรศัพท์หรืออะไรนู่นนี่นั่นนะฮะอันที่สองก็ถ้าสังเกตแบบมีส่วนร่วมก็คือเข้าไปแล้วงั้นสักเองก็ได้ว่าเลยเนี่ยนะฮะ observation documentation search ก็คือไปหาข้อมูลนะครับที่เป็น literature review ได้แหละที่มันเกี่ยวข้องnarrative ก็คือฟังคนเล่าแล้วก็มานั่งเขียนเรื่องราวออกมานะฮะ lesson learn เนี่ยก็เป็น narrative แบบนึงแต่ว่ามีการบันทึกแบบเป็นระบบนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแต่ละอย่างนะครับมาดูที่ structure interview ก่อนนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆของ structure interview ก็อย่างเช่นว่าเวลาคุณไปสัมภาษณ์งานอย่างเงี้ยให้ตายมันก็มีอยู่10คำถาม15คำถามที่มันตายตัวทุกคนต้องถามอย่างนี้หมดแต่อาจจะข้ามไปข้ามมาได้นะฮะไอ้ structure interview นี่เหมือนกันนะครับคุณก็อาจจะร่างแบบสอบถามขึ้นมาผู้ใหญ่อาจจะถามเรื่อง 5PA ถามเรื่อง 4P 4C อะไรนี้ก็ได้แล้วคุณก็ไปนั่งถามนะคุณอาจจะเริ่มจาก C ตัวที่4ก่อนเรามาเริ่มตัว C ตัวที่1อะไรนี้ก็ได้นะครับนี่คือตัวของ structure มีโครงสร้างแล้วกึ่งโครงสร้างล่ะกึ่งโครงสร้างก็คือว่าเราก็แทนที่จะคำถามอย่างงี้ก็แบบโอเคแล้วก็บอกไอ้ตัวโครงสร้างโอเคไปทํา 7P มานะแต่ถ้าเขาไม่พูดถึง P ไหนก็ช่างมันอะไรเงี้ยนะฮะรูปแบบของกึ่งโครงสร้างยกตัวอย่างนะครับในการสัมภาษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งสมมติว่าคุณเป็นไอ้หนุ่มกัญชัยนะครับก็คำถามพอมีแขกรับเชิญมาเข้ามาดองนั่งทักทายก่อนนะครับคุยเป็นไงไปรามาไหว้ประสบความสำเร็จเรื่องอะไรมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสบายดีไหมลูกเมียที่บ้านเป็นยังไงนี่มันจะมีลักษณะสตรัคเจอร์อยู่นะครับที่มันมีสตรัคเจอร์บางอย่างอยู่แต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยนะครับเขาก็นำมานั่งถามแล้วแหละคุณยังตัดคุณยังเป็นพระอยู่ไหมนะฮะที่มาอย่างเงี้ยกราบลูกมีพระมากราบมีท่านว่ายังไงอย่างนู้นนี่นะเรียกตาหนึ่งมาโอเคคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยทำไมถึงมีคนบอกว่าไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยหรือไปเรียกรัฐมนตรีเชิญท่านรัฐมนตรีมาคุยท่านเรื่องของไอ้นี่ไอ้อะไรนะที่แบบไอ้บัญชีหายไปจากระบบเป็นหมื่นล้านเนี่ยท่านตรวจสอบหรือยังทำไมท่านไปสนใจแต่เรื่องของแบกเกี้ยวหรืออะไรเงี้ยนะฮะ
คุณเขาก็จะแบบมันจะมีโครงสร้างกลุ่มหนึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของพิธีกรที่จะต้องถามเราเองนะครับหรือถ้าเป็นพวกนักข่าวเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของเรื่องของ unstructure นะฮะส่งไปคุณถาปณีไปแล้วก็มานั่งถามคุณนี่นะไปถามน้ำท่วมเป็นไงบ้างคะราชการมาช่วยไหมมันน้ำมันเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่เงี้ยไม่มีโครงสร้างแล้วแต่คืนของนักข่าวออกไปเองนะฮะนี่คือ unstructure นะครับเรื่องของ observation นะครับคุณไปสอบคุณผมไม่รู้ไปหารูปอะไรหรือว่ารูปนักข่าวนี่แหละนะมีคนไปรายงานเรื่องม็อกนะครับถ้าเป็นอย่างคุณคนนี้แกก็แบบคุยบอกประเทศในการอยู่ที่หอศิลป์นะจำนวนเท่านี้คนเวลานี้กี่โมงรุ่นนี้นั่นโดยที่ไม่เอาตัวเองไม่ได้ใส่สีดำไม่ได้ไปอินอะไรกับเขานะฮะแต่บางคนเนี่ยก็เป็นนักข่าวแล้วก็เข้าไปเอาตัวใส่เสื้อดำนะฮะใส่เสื้อสีหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วเข้าไปอยู่รวมกับเขาไปสัมภาษณ์เขานะฮะ observation ก็มีสองแบบคือมีส่วนร่วมกับไม่มีส่วนร่วมต่อมาเรื่อง narrative นะครับนี้เอารูปมาจากเรื่องร่างทรงนะฮะก็ในเรื่องเนี้ยมันก็คือว่ามันมีทีมงานหนึ่งเนี่ยเข้าไปนะฮะตามถ่ายชีวิตของนางเอกซึ่งเป็นว่าที่ร่างทรงในอนาคตอย่างเงี้ยนะเขาก็ไปนั่งถามคนนู้นคนนี้ในหมู่บ้านปฏิปต่อเรื่องของไอ้ตัวร่างทรงในพวกนี้มาเรื่องนะฮะแล้วก็มาแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเขียนมาเป็นเรื่องนะครับเอาคอนเทนต์มาแล้วก็มารวบรวมมานั่งวิเคราะห์อะไรพวกนี้อีกทีนี่คือ narrative นะฮะบางคนทำวิจัยขึ้นมาขนาดนั้นนะครับเป็นน้องมีด็อกเตอร์คนหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเคยไปค้นเอกสารเจอพระที่เป็นอริยะไม่เกิดอะไรก็ไม่รู้นะเมื่อก่อนเนี้ยเขาก็บรรยายมาบอกว่าพุทธเจ้านี่เป็นคนไทยนะไปถามคนที่อายุประมาณ80-90ในแถบอีสานในแถบเหนือหรือพวกนี้เขาก็บอกว่าโอเคพุทธเจ้าเป็นคนไทยเว้ยเราก็ลองดูละกันนะเป็นที่ประวัติศาสตร์อินเดียอย่างเงี้ยส่วนลุมพินีกับวีรพัฒน์นี่มันต่างกันแค่10 กิโลไม่ถึงไม่กี่ไม่ซึ่งไม่กี่10 กิโลเองนะแต่พอไปวัดจริงๆในอินเดียมันห่างเป็นร้อยเลยนะอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็พยายามที่เอาสิ่งที่คนในพื้นที่นาเลตออกมานะครับเล่าออกมาแล้วก็มานั่งเขียนเป็นเรื่องเป็นราวเขียนเป็นงานวิจัยขึ้นมาชิ้นหนึ่งนะครับจริงไม่จริงไม่รู้นะเสร็จแล้วฮะถ้าเป็นยกตัวอย่างในมือบางแบรนด์อย่างเงี้ยนะครับในกลับมาที่การตลาดของเรานะฮะแบรนด์ซิงเกอร์ขายอะไรซิงเกอร์ขายตู้เย็นขายมือถือขายทุกเรื่องขายทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ซิงเกอร์มีพิเศษโมเดลที่ไม่เหมือนใครก็คือว่าบางคนเนี่ยพร้อมที่ชาวบ้านบางคนที่แบบรากหญ้าแบบสุดๆจริงๆไม่ได้เหยียดนะอยู่ในท้องไร่ท้องนาอะไรเงี้ยเขาพร้อมที่จะจ่ายวันละ10 บาท5-20 บาทอะไรเงี้ยซิงเกอร์ก็พร้อมที่จะมีตัวของเซลไปเก็บเงินตรงนี้นะครับเป็นรายวันเป็นอะไรพวกนี้นะครับวิธีการที่คุณอยากจะเล่าเรื่องแบรนด์ของซิงเกอร์คุณไม่สามารถที่จะใช้วิธีการแบบออนไลน์ได้อยู่แล้วนะครับคุณก็ต้องไปเซอร์เวย์แล้วคุณก็ต้องลงไปพื้นที่จริงๆแล้วก็ต้องไปนั่งฟังเขาเล่าอย่างนี้จริงๆนะฮะวิธีการแบบนี้นาร์เรทีฟจะค่อนข้างดีกว่าสำหรับคนกลุ่มนี้ครับแต่ถ้าไม่ได้เชิงงานตลาดของเราเนี่ย documentation ก็อยากรู้ว่าสโลแกนของแบรนด์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงยกตัวอย่างของ MK อย่างเงี้ยทำไมเมื่อก่อนเนี่ยสุกกินอะไรกินอะไรไปกิน MK ปัจจุบันเป็นเรื่องอะไรเป็นช่วงอะไรความอบอุ่นอะไรเงี้ยนะฮะคุณก็ไปนั่งศึกษาดูวิวัฒนาการพวกเนี้ยนะครับคุณก็สามารถที่ทำ documentation พวกนี้ออกมาได้นะเรียบเรียงแล้วก็วิเคราะห์ออกมาได้ต่อมา lesson learned นะครับมันก็เป็นคล้ายๆ narrative แบบนึงนะครับคุณไปฟังบรรยายคุณไปนั่งฟังคนนี้มาสุดท้ายคุณก็มานั่งเขียนนะครับออกมาแบ่งออกมาเป็นหัวข้อพวกนี้นะครับแล้วก็ใช้ฟอร์มแบบเนี้ยนะฮะบันทึกออกมา30 คนแล้วสุดท้ายก็มาหาข้อสรุปของมันว่าโอเคมันออกมาเป็นยังไงต่อมานะครับโอเคเราพูดถึงพวกรีเสิร์ชว่ารูปแบบต่างๆมันมีอะไรบ้างแล้วต่อมาแล้วถ้าในการลงฟิลเวิร์กนะเนี่ยมันก็มีวิธีการที่จะต้องปฏิบัติแบบนึงนะครับถ้าคุณลงภาคสนามนะเนี่ยนะคุณต้องลงไปจริงๆลงไปแต่ที่มีคนที่เขาอยู่เนี่ยคุณไปศึกษาเรื่อง LGBT นะครับคุณก็ต้องลงไปคุณก็ต้องไปหาในที่ฟิตเนสไปหาอะไรพวกนี้ที่มันเป็นที่มันมีคนที่มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเน้นที่ภาคสนามนะครับเข้าไปถึงได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ดูว่า RD เนี่ยเป็นตัวแทนของสิ่งที่คุณต้องการศึกษาจริงหรือเปล่าคุณอยากได้เฟมินิสต์คนหนึ่งนะครับคุณไหนจะไปหาหนังสือหาไปขอไปที่สำนักพิมพ์ที่พวกที่มันแรงๆหน่อยอะไรเงี้ยคุณก็ไปนั่งคุยกับเขานะฮะไปหาที่มันแบบมันใช่ตัวแทนจริงๆ
ไปก็คุยกับเขานะครับแนะนําตัวไปนะครับแล้วจะบอกโอเคนี่คือการศึกษานะอะไรเงี้ยนะข้อมูลจะต้องมีความทันสมัยนะครับดังนั้นเนี่ยพอคุณเข้ามันเราต้องการหาคนที่เป็นผู้เก่งหาคนที่สามารถให้ความรู้เราได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเราได้มันก็เลยเป็นโฟกัสนะฮะเป็นตัวของไอ้จัดเม้นนะครับที่แซมปิ้งข้อมูลนะครับเราอาจจะถามได้เรื่องประวัติเพศอายุการศึกษาอะไรพวกนี้สัมภาษณ์ได้นะฮะแล้วเวลาสัมภาษณ์เนี่ยก็ขอให้เขาเนี่ยเป็นคนที่เต็มใจให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็สกรีนนิ่งก่อนนะครับเราไปสนใจคนอยากรู้ว่าทำไมคนถึงดูไอ้มีทีวีอย่างเงี้ยนะเราไปถามแบบปกตินะเราไปถามแบบคอรี่นะคุณก็ต้องแบบสกรีนก่อนเพิ่งดูมา2 วันอย่างเงี้ยมันตอบเลยไม่ได้หรอกนะเพิ่งดูมาที่หนึ่งมันตอบเลยไม่ได้หรอกแต่ถ้าดูมา3 เดือนเนี่ยมันจะให้ข้อมูลเราได้มากกว่าเนี่ยต้องใช้พวกนี้ขึ้นมาด้วยนะแล้วเวลาไปสัมภาษณ์พวกเนี้ยนะครับก็เอา iPad ไปด้วยนะถ้าสมมติมีรูปมีอะไรพวกนี้ก็ให้เขาดูรูปตรงนั้นนะครับเป็นตัดสินใจหลายอย่างง่ายกว่าคุณชอบโลโก้สีแบบไหนคุณอยากให้แพ็กเกจจิ้งตัวใหม่สีแบบไหนนะครับฟิลเวิร์กนะครับเวลาออกจริงๆเนี่ยมันก็มีข้อยิบย่อยมากมายนะครับคุณต้องคุยกับเขาด้วยภาษาของเขาเองอะไรพวกนี้นะฮะในการสังเกตนะครับสังเกตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ในการทำ qualitative นะฮะคุณจะต้องเข้าไปในแหล่งที่ข้อมูลตรงนั้นจริงๆคุณเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงเป็น LGBT นะฮะคุณก็ไปดูสมมติเพื่อนของเขาเป็นยังไงพ่อแม่เขาเป็นยังไงการเรียนรู้เป็นยังไงทำไมเขาถึงเป็นเฟมินิสต์นะฮะดูว่าไอ้เพื่อนน้องชายเขาเป็นยังไงเขาเรียนมาจากไหนเขามีรูปร่างหน้าตาเป็นอะไรพวกนี้คุณต้องคอยสังเกตเขาพวกนั้นนะครับแล้วก็ดูปรากฏการณ์พวกที่เขาเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเป็นระบบทำไมมันถึงมีBNK เนี่ยทำไมเขาถึงมีโอตาชอบทำไมคนมาดูพัฒนาการอะไรพวกนี้ยังไงนะครับมันก็ต้องเข้าไปแล้วก็สังเกตตัวของโอตาว่าเป็นยังไงนะฮะนักวิจัยก็ต้องสังเกตสีหน้าท่าทางนะครับคำเพลงประเภทไหนที่คนพวกโอตามันจะร้องตามได้เพลงประเภทไหนที่มันร้องตามไม่ได้อะไรพวกนี้นะฮะต่อมานะครับกรอบของการสังเกตเนี่ยก็คือคุณต้องดูอะไรบ้างดู activity รายวันของเขาไปเช็คโอตาเนี่ยมันตื่นตั้งกี่โมงมันนอนตั้งกี่โมงนะฮะที่บ้านเป็นยังไงมีคอมกี่เครื่องนะฮะมีตัวไลฟ์ไหมมีตัวโอนเงินปีเดือนละเท่าไหร่ดูนี่นั่นนะฮะเขาดูเพจดู Facebook ดู YouTube อะไรบ้างแล้วก็ไอ้พฤติกรรมที่เขาทำเนี่ยมันมีความหมายยังไงทำไมเขาถึงต้องส่งหัวใจทำไมเขาถึงต้องซื้อนู่นนี่นั่นให้อะไรเงี้ยต้องสังเกตเป็นนะครับในการทำฟอลลี่เนี่ยสังเกตที่สำคัญมากต่อให้เป็นเรื่องการสัมภาษณ์ก็เหมือนกันเวลาคนเข้ามาเนี่ยนะครับการกอดอกแปลว่าอะไรกอดอกแปลว่ารีเจ็คละไม่อยากจะรับฟังในสิ่งที่คุณพูดถ้านั่งปล่อยห้างปล่อยห้างคืออะไรก็คือแบบเริ่มเครียดนิดนึงนะสีหน้าถ้าแบบทำสายตาถมขึ้นแปลว่าอะไรตรงนองเนี้ยนะครับถ้าเป็นกอลิเนี่ยมันต้องสังเกตพวกนี้หมดเลยการสัมภาษณ์พวกนี้ต้องขออนุญาตทุกครั้งให้เกียรติเขาแล้วก็คุยด้วยภาษาเดียวกันกับเขาการสังเกตก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นสกิลที่สำคัญของการทำฟอนติจิต่อมาในเรื่องของการอินเทอร์วิวเนี่ยมันมี2 แบบนะครับคืออินเดปกับตัวที่เป็นอินเทอร์วิวธรรมดาถ้าอินเดปก็คือเรามันจะลงลึกกว่าใช้เวลานานกว่าแต่อินเทอร์วิวธรรมดาเนี่ยใช้เวลา15 นาที20 นาทีพวกนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะก็มันจะการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยมันจะมีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้างก็ได้ก็การสัมภาษณ์เนี่ยก็คุยย้ำอีกทีนะครับคุยเหมือนคุยกับเพื่อนคุยในเวลาเดียวกันให้เกียรติกันอะไรเงี้ยเหมือนเป็นสนทนาในชีวิตประจำวันคุยด้วยภาษาระดับเดียวกันไม่ต้องไปนั่งประเทียบคุยกับเขาหรือว่าไม่ต้องไปเอียงไปนั่งสูงกับเขานะฮะอยู่ระดับเดียวกับเขาพูดภาษาเดียวกับเขาเขาคุยเล่นก็คุยเล่นด้วยอย่างเงี้ยนะครับเป็นทางการและเป็นทางการด้วยก็การสัมภาษณ์เนี่ยจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็คือทักษะของคนให้คนสัมภาษณ์นี่แหละนะฮะก็ต่อให้ไม่มีโครงสร้างก็ต้องมีไกด์ไลน์นะครับคนสัมภาษณ์เนี่ยทักษะก็คือต้องยังไงก็ตามนะครับคุณจะไปสัมภาษณ์เรื่องโอตาเองคุณก็ต้องมีความรู้เรื่อง BNK คุณไปสัมภาษณ์เรื่องแบ็คพิงค์ไอ้ที่คุณสัมภาษณ์ลิซ่าคุณก็ต้องรู้เรื่องแบ็คพิงค์คุณต้องร้องเพลงเป็นบ้านหรืออะไรเงี้ยการสัมภาษณ์นะครับก็ต้องเป็นระบบมีโครงสร้างที่เหมาะสมนะครับคำถามเนี่ยก็ต้องชัดเจนเข้าใจง่ายนะฮะมารยาทของคุณเรียบร้อยสุภาพแนะนำตัวเองก่อนนะฮะที่สำคัญก็คือทักษะเนี่ยคุณคุยกับเขาคุยประเด็นไหนตามเขาให้ทันนะฮะคุมสถานการณ์ในการสัมภาษณ์ได้นะครับเป็นนักฟังที่ดี
แล้วก็ฟังบางอย่างเนี่ยจับประเด็นเขานะครับบางอย่างที่เป็นสำคัญก็เน้นถามเขานะฮะมีทักษะการจดจําที่ดีแล้วก็มีทักษะการตีความที่เหมาะสมเขาพูดเรื่องนี้เราจับประเด็นว่ายังไงแล้วก็ถามย้ําดูว่ามันใช่ในสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ในการสัมภาษณ์นะครับต้องมีเรื่องของสมัยเนี้ยต้องจดบันทึกถ้าคุณซูมคุยกับเขาก็ต้องขออนุญาตบันทึกซูมถ้าคุณถ่ายภาพคุณก็ต้องถ่ายคุณก็ต้องถ่ายขออนุญาตถ่ายภาพขออนุญาตบันทึกเสียงต่อมาการสัมภาษณ์เชิงลึกเชิงลึกนี่ก็ลึกจริงๆครับมันจะไม่ใช่15นาทีละมันจะประมาณครึ่งชั่วโมง45นาทีหรือเป็นชั่วโมงนะครับเป้าหมายแบบการสัมภาษณ์แบบลึกก็คือเราต้องการหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุคล้ายๆควอนติก็คือต้องมีตัวแปรต้นตัวแปรต่ำส่วนการอินเตอร์วิวนะครับก็ใช้ภาษาเดียวกันกับระดับเดียวกับเขานะครับเป็นคุยกันเป็นกันเองพอสมควรนะฮะถ้าเป็นทางการก็นิดหน่อยนะฮะคือค่อนข้างอินฟอร์มอลนะครับแต่ไม่ใช่หยาบคายนะให้ผู้ตอบแบบอิสระเขาอยากคิดอะไรนะครับเขามีทรูทของเขาสิ่งที่เราการตลาดอยากได้คือทรูทของเขาบรรยากาศเป็นส่วนตัวไม่มีคำถามตายตัวการสื่อความหมายเนี่ยต้องโต้ตอบไปทั้งสองฝั่งถ้าสมมุติเขาเริ่มวนนะครับก็เบรกเขาบ้างพยายามดึงเข้ามาหรือว่าให้ถ้าคำตอบเริ่มซ้ำๆก็หยุดได้แล้วนะครับและที่สำคัญก็คือว่าหลังจากคุยเสร็จเนี่ยต้องมีการสรุปในตอนท้ายนะครับพวกนี้เป็นเทคนิคการอินเตอร์วิวทั่วไปเรื่องพอเป็นเรื่องของโฟกัสกรุ๊ปนะฮะโฟกัสกรุ๊ปเนี่ยก็คือว่าเอาคนเนี่ยแหละประมาณ6ถึง10คนตัวเลขที่เหมาะสมก็คือ7ถึง9นะครับถ้าเป็นบริษัทวิจัยที่จะใช้ประมาณ7บ้างนะฮะถ้าเป็นบริษัทวิจัยแบบที่ไม่ค่อยเอาเปรียบก็8นะก็ละตัวเลขที่เหมาะสมก็ประมาณ6ถึง10ประมาณ7ถึง9นะฮะดีที่สุดเนี่ย7ถึง9ก็ในแล้วก็มีอีกคนหรือ2คนเนี่ยที่เป็นผู้ดูแลกลุ่มนะครับเป็นคนที่นำกลุ่มเป็นคนที่คอยถามคำถามเป็นคนที่คอยชี้นำว่าเราจะคุยกันเรื่องอะไรนะเรียกว่าโมเดอเรเตอร์นะก็ในการคุยกับกลุ่มเนี่ยไม่ควรก็เวลาที่เหมาะสมคือประมาณ90นาทีอย่าให้ยาวก็2ชั่วโมงไม่พอทนนะครับแต่ว่าโอเค90นาทีเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วแหละไม่สั้นไปไม่ยาวไปการของโมเดอเรเตอร์ก็คือผู้นำกลุ่มที่ดีเนี่ยเขาก็ต้องเป็นคนที่แบบรู้เรื่องในการเก็บข้อมูลเองนี่เหมือนกันจะออกเรื่องผลิตภัณฑ์ชาวเวอร์ใหม่อะไรเงี้ยคุณก็ต้องเป็นคนที่โอเครู้เรื่องชาวเวอร์เจลอะไรพวกนี้พอสมควรนะฮะคุณจะออกฮาร์ดดิสก์ใหม่คุณจะออกตัวของความจุใหม่คุณก็ต้องเป็นคนที่รู้เรื่องเทคโนโลยีพอสมควรที่เป็นโมเดอเรเตอร์ตรงนั้นนะฮะเขาต้องเข้าใจแนวคำถามนะครับบุคลิกก็เป็นค่อนข้างที่จะอบอุ่นสามารถที่จะชวนคุยคนไหนเงียบก็กระตุ้นเขาได้คนไหนพูดมากก็ตบๆลงไปให้พูดน้อยลงได้นะฮะมีทักษะการเป็นผู้นำนะครับควบคุมการสนทนาได้เป็นผู้ฟังที่ดีได้นะครับก็ถ้าสมัยผมนะครับประมาณ3ปีที่แล้วโมเดอเรเตอร์จ้างกลุ่มหนึ่งก็ประมาณเราคุยให้90นาทีเนี่ยเราต้องจ้างเขาประมาณ 5-6,000 นะฮะสมัยนี้น่าจะขึ้นหลักเท่าไหร่รูป 8,000 ถึงนั้นก็โฟกัสกลุ่มบางอย่างนะครับก็เอาคอนเซ็ปต์เทสมาใช้ด้วยออกโปรดักต์ขึ้นมาใหม่ตัวหนึ่งทำโลโก้มาให้เลือก3แบบคุณชอบแบบไหนหรืออาจจะแบบโอเคทำแพ็กเกจจิ้งมาให้เลือก 5-6 แบบคุณชอบแนวไหนอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าเอาเนื้อครีมมาให้ลองใช้เอาตัวของ Essential Oil มาให้ลองดมอะไรพวกเนี้ยก็สามารถทำได้ทำตัวคอนเซ็ปต์เทสไปในตัวด้วยต่อมาก็เป็นเรื่องของ triangulation อันนี้สำคัญที่สุดและเป็นขั้นตอนท้ายที่สุดนะครับแต่เดี๋ยวเอาขึ้นมาขอ analysis นิดนึงก็ triangulation เนี่ยมันจะต้องมีการทดสอบ3เศร้าคือการทดสอบ validity นะฮะทดสอบ validity เนี่ยต้องทดสอบ 3-4 อย่างนะครับแหล่งข้อมูลเนี่ยมันใช่ไหมนะครับไปทดสอบแหล่งข้อมูลเนี่ยเวลาสถานที่บุคคลมันถูกไหมใน literature review มันใช่ไหมและการตัวมหาคอนติที่มารับรองเนี่ยเขาเคยมีการทำที่แบบนั้นไหมนะฮะผู้วิจัยนะครับผู้เก็บข้อมูลเนี่ยบางทีเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ 3-4 คนนะฮะเราสัมภาษณ์เรื่องเดียวกันนี่แหละแทนที่จะสัมภาษณ์คนเดียว
เราให้ประมาณ 3-4 คนปรากฏ 3-4 คนเนี่ยมันภูมิหลังไม่เหมือนกันผมจบจิตวิทยาคุณจบการตลาดอีกคนนึงไปจบทางด้านภาษาศาสตร์เนี่ยมันไปด้วยกันได้ไหมมันยังถามกันอยู่ในกรอบเดียวกันไหมอะไรพวกเนี้ยนะฮะเราก็ต้องมาเช็คตัวไทม์โพเซชั่นตรงนี้นะฮะเรื่องของทีโอรีคุณถามในทิศทางเดียวกันไหมนะครับบางคนมาถึงมาแบบการตลาดจ๋าเลยบางคนมาแบบสังคมจ๋าเลยนะครับมาแบบแบบเฟมินิสต์นี่แหละคุณมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้คุณมีความเป็นปรัชญาสูงคุณมานั่งคุยกับเรื่องนิทเช่สิอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนั้นนะฮะไอ้พวกเนี้ยเราต้องคุมให้อยู่นะครับแทงคูเลชันเนี่ยพยายามที่จะต้องกรอบมันได้อยู่ระดับเดียวกันโอเควิธีการรวบรวมข้อมูลก็เหมือนกันคุณต้องทั้ง4คนเนี่ยคุณไปสัมภาษณ์4 5คนเข้ากับ4 5คนตรงเนี้ยนะครับเทคนิคการพูดการสอบถามก็ควรจะพอๆกันมีการจดบันทึกมีการอะไรพวกนี้การสังเกตเนี่ยทักษะก็ควรจะมีพอๆกันนะฮะอันนี้เป็นทฤษฎีสมัยโบราณมากนะครับเดนซิน1978เนี่ยก็ยังใช้แบบในมาในปัจจุบันนะฮะสามเศร้ามาในปัจจุบันเป็นคนแรกที่คิดคำว่าสามเศร้าขึ้นมานะก็การทดสอบสามเศร้านะครับต้องทำตลอดเวลานะครับเก็บข้อมูลได้1คนก็นั่งคุยกันละเก็บข้อมูลได้30คนก็ค่อยมาคุยกันอีกทีก็เนื้อหานะครับจำในเรื่องประเด็นความสนใจเนื้อหาคอนเทนต์ที่ออกมามีลักษณะเป็นฟีโนโมโลจีมีโนโลจีไหมคล้ายกันหรือไม่การวิเคราะห์ออกมาเป็นยังไงนะครับก็สิ่งที่ต้องการให้ทราบก็คือว่าสามเท่าเนี่ยนะครับคือขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องทำแล้วก็เป็นการเช็คตัวของ validity นะในแง่ของ qualityต่อมาในการขั้นตอนการส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับคือการที่ทำวิเคราะห์ข้อมูลแล้วแหละเนื่องจากข้อมูลเป็นคอนเทนต์เนี่ยมันเป็น how and why มันเป็นคำพูดมันไม่ได้เป็นตัวเลขนะครับการวิเคราะห์เนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงไอ้การวิเคราะห์ข้อมูลก็คือว่าต้องเอาในสิ่งที่เราไปสัมภาษณ์มา30คนเราต้องหาคอนเซ็ปต์ของ30คนหรือคนที่อาจจะประมาณ15คนอย่างนั้นเนี่ยพูดออกมาว่าจุดประเด็นสำคัญของเขาคืออะไรนะฮะก็กระบวนที่ทำให้ข้อมูลเนี่ยมันสะท้อนออกมาให้ได้นะครับพยายามตีความให้ได้ว่าไอ้คนที่ในความเชื่อที่คุณมีต่อแบรนด์แบบนี้นะครับการเชื่อมั่นในแบรนด์แบบเฟมินิสต์การในแบรนด์เชื่อมั่นในคุณไปทำไมคุณถึงใช้บริการร้านค้าแห่งนี้ทำไมคุณยังใช้สปาแห่งนี้ทำไมคุณมีรอยัลตี้แบบนี้นะครับคุณต้องสร้างทฤษฎีขึ้นมาเองนะครับจากคน30คนตรงนี้ขึ้นมานะฮะวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันก็มีแบบอุปนัยนะครับก็คือสร้างทฤษฎีขึ้นมาเองหรือบางทีเนี่ยนะครับเราก็ใช้แยกข้อมูลออกเป็นประเภทนะครับมีการเปรียบเทียบเหตุการณ์นะฮะวันนี้ถ้าเป็น2ปีที่แล้วไอ้ช่วงก่อนโควิดระบาดอย่างเงี้ยไอ้ชาที่มันดังที่สุดก็โควิดเตะใช่ไหมโดยเต็มมันก็โอเคมันคนแม่งต่อแถวกันร้อยเลยเซ็นทรัลเอ็มบาซีเนี่ยเปิดมาใหม่มีคนต่อแถวกัน50 60คนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันเหมือนเหตุการณ์อะไรขึ้นมั้ยมันเหมือนโรตีบอยเมื่อสมัยผมมั้ยเมื่อประมาณ15ปีก่อนมั้ยมันเหมือนคนที่ไปต่อแถวกันซื้อคริสปี้ครีมมั้ยอะไรเงี้ยนะเอาเปรียบเทียบเหตุการณ์นั้นขึ้นมาหรือสุดท้ายก็คือวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์แบบใช้หลักการทางโลจิกใช้หลักการทางตรรกศาสตร์ที่มีขึ้นมาการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็ปัญหาก็อย่างที่เรารู้แล้วแหละก็คือสรุปออกมาจากตรงนี้เราพยายามเอาทฤษฎีนู่นนี่นั่นไปจับนะฮะการวิเคราะห์แบบจำแนกข้อมูลก็แบ่งออกมานะครับลูกค้าเขาพูดเออโทษครับคนที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยมันแยกออกมา2แบบก่อนแมโครกับไมโครนะฮะถ้าเขาบางคนเนี่ยแบบเล่นใหญ่พูดเรื่องอันนี้ไอเหตุการณ์การซื้อโคอิเตเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ระดับชาติมันเป็นเรื่องของพันธมิตรชาดมมาเล่นใหญ่เลยอันเนี้ยโอ้เออเงี้ยแมโครละบางคนมาแบบจุลภาคก็เพื่อนก็กินกันแฟนฝากซื้อหรือว่าเห็นมันเป็นฮอตไอเทมก็เลยซื้อตามอย่างเงี้ยมันก็ต้องแยกตรงนี้ขึ้นมานะฮะพวกนี้คอนฟิคควอลิตี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นตัวของ subjective อ่ะมันไม่ได้ objective อ่ะมันไม่ได้สิ่งที่มันตายตัวการวิเคราะห์
คอลิกนะครับก็มาพากต่อพวกเล่มใหญ่อิงทฤษฎีนู่นนี่นั่นนะฮะหรือว่าจะอิงแบบวิกฤตการณ์เมื่อกี้ตัวของโคอิเตมันอาจจะเหมือนตัวของไอ้นี่ก็ได้คริสปีทีมสมัย10 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยโอเคส่วนตัวของคอนเทนต์นะครับก็ใช้วิธีแบบวิเคราะห์ตามใจอะแหละนะฮะโอเคมาเนอะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่เป็นงานวิจัยของไอ้ทางมหิดลนะมันมี qualitative อันหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของ generation B generation B เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ย B เนี่ยมันหมายถ้าเป็นคำแรกที่คนคิด generation ME เนี่ยคำว่า ME คือ baby boomer เสร็จแล้วเปลี่ยนมาเรื่อยๆพอมาในยุคปี2000นะรุ่นที่พวกคุณเริ่มเกิดกันเนี่ยเขาบอกเป็นรุ่นเด็กเอาแต่ใจเป็นรุ่นที่ไม่สนใจสิ่งไม่สนใจเอาตัวเองเป็นหลักอะไรเงี้ยแล้วก็เรียก B แบบนี้พอมาในยุคไอ้ปี2010เนี่ยหนังสือไทม์ใช้คำว่า B อีกรอบหนึ่งมีของไทม์ก็คือเป็นพวกที่เอาแต่ใจเป็นคนที่ทนรับความผิดหวังนานๆไม่ได้อะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็มีเจเนอเรชันมีที่ออกมาช่วงคอตเลอร์5.0ก็จะเป็นเจเนอเรชันมีก็คือเจเนอเรชันทุกเจเนอเรชันรวมกันแต่เป็นในยุคใหม่นะฮะที่แบบสนใจเรื่องของเทคโนโลยีนู่นนี่นั่นมากกว่าปัจจุบันเป็นโลกของมาร์เก็ตติ้ง5.0เป็นเรื่องของไซเบอร์เป็นนู่นนี่นั่นนะครับเขาก็ถามคำถามว่าแล้วคนปัจจุบันเนี่ยมันเขามองจริงๆมันมีแค่10 คำถามเท่านั้นนะแต่มันแยกข้อย่อยขยะล้นโลกกับสิทธิมนุษยชนคุณสนใจเรื่องอะไรมากกว่ากันแล้วคุณจะแก้ปัญหายังไงคุณจะซื้อแบรนด์ที่ทำ CSR ไหมนะฮะคุณจะถ้าคุณในการซื้อสินค้าและบริการนะฮะถ้าสมมุติว่าคุณสั่งออนไลน์มาแล้วคุณไม่ได้ในสิ่งที่มันได้ถ้าคุณได้ในสิ่งที่มันไม่ใช่คุณจะโวยวายไหมคุณจะซื้ออีกหรือไม่ซื้ออีกปัจจุบันคุณทํางานอะไรนะฮะคุณอยากเรียนปริญญาเพิ่มไหมหรือคุณจะต้องการศึกษาด้วยตัวเองคุณต้องการที่จะได้ประกาศนียบัตรนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมไหมปัจจุบันที่คุณทํางานอยู่เนี่ยคุณรู้สึกคุณพึงพอใจกับหน้าที่การงานของคุณหรือเปล่าไลฟ์สไตล์ของคุณเป็นยังไงนะฮะสินค้าของคุณเนี่ยคุณจะรีวิวสินค้าหรือเปล่านะฮะถ้าเป็นรุ่นแบบเบบี้บูมเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยดูไอ้พวกยูทูบไม่ได้ดูรีวิวอะไรหรอกแต่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ดูรีวิวเยอะอะไรเงี้ยนะตอนถ้าผลที่ออกมาจริงก็คุณจะมีเวิร์ดออฟเมาส์มีอีเวิร์ดออฟเมาส์ไหมคำถามมันจะมีประมาณเนี้ยมีอยู่10 คำถามแล้วก็เขาสัมภาษณ์130 คนนะเขาก็โอเคอย่างแรกเนี่ยเขาก็ต้องมานั่งทําสรุปลงมาในตาราง Excel ก่อนนะเนี่ย10.1 1.1 1.2 1.3อะไรเงี้ยคําถามพวกนี้ก็จะเรียงพวกนี้ออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มองฟิลเตอร์โอเค Gen X ตอบอะไร Gen Y ตอบอะไรนะฮะเนี่ยฟิลเตอร์ออกมา 7x ก็จะมีประมาณ30 คน30 คนก็คือจะมีอย่างนี้นะครับมีอยู่ประมาณ20 คำถามไม่มีอยู่ประมาณ10 คำถามนะครับก็เอาคำถามพวกนี้นะครับมานั่งสรุปลงไปในช่องหนึ่งนะครับเนี่ยพอคุณเห็นแล้วเนี่ยนะครับครับจริงๆมันมีการแบ่งคลัสเตอร์ไว้ด้วยนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ย Z Gen Z ถ้าเป็นผู้หญิงฟิลเตอร์ออกมา Gen Z ที่เป็นผู้ชายตอบอะไร Gen X เป็นผู้หญิงตอบยังไง X ผู้ชายตอบยังไงในคำถามที่ 1.1 นะฮะทำอย่างนี้ไปจนครบ10 คำถามนะครับเนี่ยวิธีการเนี่ยคุณก็ต้องเอาเนี่ย qualitative วิธีการวิเคราะห์ที่ง่ายที่สุดก็คือทำเมื่อก่อนถ้าคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ Excel นะนะครับคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็ใช้เหมือนกับว่าโอเครวบรวมเป็นเขียนเป็นตารางนะครับรวบรวมเขียนเป็นกระดาษแล้วก็มาวิเคราะห์ทีละส่วนทีละส่วนเนี่ยเนี่ยพอรีมันจะขั้นตอนมันจะยุ่งยากเนี่ยนะครับถ้าทำจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมไม่ชอบพอรีหรอกชอบคอนติมากกว่านะฮะพอรีเนี่ยมันจะมายุ่งยากบทที่ 4บทที่ 5แต่จะง่าย1 2 3แต่ของเราเนี่ยคอนติที่เราทำเนี่ย1 2 3เนี่ยจะวุ่นวายแต่4 กับ 5ถ้าคุณเก่ง FPS ไม่มีปัญหาเลยเลยนะโอเคกลับมาที่เดิมได้จบแล้ว
บวนการ Data Analysis นะครับเมื่อกี้ก็ทำ Excel ให้ดูแล้วเนาะก็คือคุณต้องจัดระเบียบข้อมูลนะครับคุณถามกี่กลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยมีแนวโน้มในการตอบเป็นยังไงนะครับมีกี่ประเด็นแล้วก็แสดงข้อมูลออกมาสรุปตีความข้อมูลนะฮะจัดระเบียบถอดเอาไฟล์เสียงมาถอดนะแล้วก็กรอกลงไปในตารางหรือกรอกลงไปใน Excel ก็ได้หรือว่ากรอกลงไปในกระดาษหนังสืออะไรของคุณแล้วก็มีข้อมันออกมานะครับแล้วก็ลองดูว่าไอ้คำตอบเนี่ย100ของผมเนี่ย130คนเนี่ยเขาตอบเป็นเขาตอบกันในไปในทิศทางไหนมีกี่คนลิงก์ไปที่คำตอบของคนสัมภาษณ์คนที่เท่าไหร่อะไรทำนองนั้นนะทำอินเด็กซ์พวกนี้ขึ้นมาคอลี่ก็จะเป็นแนวนี้นะฮะนั่งทำสรุปทำนู่นนี่ออกมานะครับแล้วก็วิเคราะห์บรรยายผลและที่สำคัญเนี่ยพอได้ผลออกมาคุณจะต้องเขียนมันออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสตอรี่เป็นเรื่องที่แบบเป็นเหตุเป็นผลมีโลจิกนะฮะสรุปเป็นรูปธรรมนะครับมีแพทเทิร์นมีการอธิบายเป็นเหตุเป็นผลจริงๆความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆหรือบางทีคุณอาจจะเขียนเป็นเรื่องของคล้ายๆเฟรมเวิร์กเป็นตัวของโลจิกเป็นตัวของโมเดลจากเหตุการณ์จากเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้จากการที่ว่าเขาพึงพอใจในเรื่องของฮีโรนิก motivation ทำให้เขามีและการเกิด repurchase intention อะไรพวกนี้นะครับคุณต้องเขียนข้อสรุปพวกนี้ออกมาถ้าเป็น qualitative ก็การตีความนะครับก็ต้องสรุปผลจากการศึกษาจริงๆนะแล้วก็ข้อค้นพบเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรพวกนี้นะครับเขียนออกมาทั้งหมดเนี่ยคือ qualitative ก็ขั้นตอนสรุปก็เป็นแบบนี้นะครับสร้างออบเจกตีฟก่อนนะฮะแล้วก็เขียนเฟรมเวิร์กออกไปสัมภาษณ์ทำเป็นตารางทำเป็นโคดดิ้งแล้วหลังจากนั้นก็มาเขียนเรียงร้อยออกมาเป็นเรื่องราวแล้วก็นำเสนอออกมาเป็นบทความสรุปเนี่ยทั้งหมดนี่คือกระบวนการของ qualitative การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพแล้วเมื่อก่อนนะครับเราทำ qualitative เนี่ยเราเน้นเหมือนว่าต้องเจอหน้ากันเจอหน้ากันเพราะอะไรเราต้องการดูอากับกิริยาของเขาเราอยากรู้ว่ามือไม้เขาเป็นไงเราอยากเห็นสีหน้าของเขาเราอยากเห็นแววตาของเขาเขาเม้มปากไหมเขานั่งแล้วก็สั่นไปสั่นมาไหมนะครับอยู่นิ่งไหมเขาชันเขานั่งคัสมาหรือว่าเขานั่งไขว้ห้างหรือว่าเขากอดอกหรือว่าทำมืออะไรประมาณยังไงพวกนี้มันสำคัญหมดนะสมัยก่อนแต่พอมาสมัยนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เริ่มอารมณ์รวยลงโฟกัสกรุ๊ปเนี่ยก็มาสังเกตก็มาถ่ายทำออนไลน์ก็ได้มาเป็นตัวของ in-depth interview นะฮะก็อาจจะไปทำฟอรั่มขึ้นมาก็ได้นั่งคุยกันอย่างเงี้ยแล้วก็ดูกันสองคนนะใช้กล้องดูสีหน้าอะไรพอเห็นบ้างแล้วก็ทำบางทีก็ที่มันเป็นโฟโต้นะครับไปถ่ายรูปไปอะไรเนี้ยก็ทำตั้งกล้องแทนทำ heat mapping อะไรพวกนี้ได้นะโอเคก็จุดเริ่มต้นของงานวิจัยทั้งสองแบบไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์นะฮะก็คือเป็นเริ่มต้นอย่างนี้วางตัวเองเป็นตัวของนักวิจัยมีการวางกรอบวางเมธอดเก็บข้อมูลวิเคราะห์นำเสนอเหมือนกันนะฮะมาถึงข้อสรุปข้อดีของ qualitative ข้อดีก็คือว่าเราจะต้องเราลงไปดูในสิ่งแวดล้อมตรงนั้นจริงๆเราเห็นสิ่งแวดล้อมตรงนั้นจริงๆทำไมคนที่เป็นชาวบ้านเขาถึงใช้เงินแบบนี้ทำไมเขาถึงตัดสินใจซื้อแบบนี้อย่างนี้เราลงไปที่ตัวของเซตติ้งมันจริงๆแนวคิดกรอบคอนเซ็ปต์ของเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆวิธีของสามารถเข้าไปดูฟีโนเมนาที่เกิดขึ้นจริงๆนะฮะอย่างเช่นว่าโอเคคุณไปนั่งสังเกตคนที่มาดูวีทีวีก็แหละเขาจะดูหนังจีนหรือดูหนังเกาหลีมากกว่ากันอย่างเงี้ยแล้วก็ดูวิธีการของเขาเขาเปลี่ยนช่องยังไงนะครับก็ดูเป็นเรื่องๆหรือเขาดูจบแล้วหรือเขาดูแบบทีละตอนหรือว่าเขาต้องดูเฉพาะซีรีส์ที่มันจบแล้วอะไรเงี้ยนะฮะเราก็สามารถที่จะอธิบายพฤติกรรมที่มันซับซ้อนของเขาได้ตัวของคอสเคสนะก็คือว่าคุณมานั่งเวลาคุณนั่งสังเกตคุณสัมภาษณ์เงี้ยคุณดู 4-5 คนคุณจะเห็นว่ามันก็มีความแตกต่างกันในคำตอบมาคุณก็สามารถที่จะเปรียบเทียบคำตอบของแต่ละคนได้อ๋อเขาคนนี้มันดูอ้วนๆหน่อยเว้ยมันชอบกินไปดูไปเนี่ยแล้วมันก็ฟินไปยิ้มไปน้ำตาแตกไปโอเคงั้นแต่บางคนนี่เฮ้ยดูผอมๆดูไม่ค่อยมีอะไรสักดูแบบผ่านๆไปอาจจะไม่มีอะไรก็ได้อย่างเงี้ยนะคุณก็คอสเคสดูในแง่ของคำตอบในเชิงลึกขึ้นกว่านั้นได้นะ
ฟีโนเมนานะครับก็คือมันอยู่ในโลคอลคอนเทกต์จริงดูว่าเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นจริงๆนะเป็นดินามิกก็คือมันเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขานะกลุ่มโอตาวันนี้เขาชอบคนนี้พอเปลี่ยนไปอีก5วันมันลดลงเสร็จแล้วพอไอตัวไอดอลมันไปหันไปชูเรื่องการเมืองหน่อยไปที่โอ้กระแสมาเต็มเลยอะไรเงี้ยนะฮะคุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกตรงนี้ได้คุณสามารถที่เอาตัวของทีโอรี่อะไรมาอธิบายก็ได้เห็นความตั้งใจจริงๆก็ได้หรือบางทีคุณไปคุยกับเขาเนี่ยโอเคเนี่ยผมจะพยายามอธิบายคุณด้วยมาสโลนะผมเล่ามาสโลให้คุณฟังก่อนมันเป็นอย่างนี้คุณก็คุยกับเขาได้นะฮะคุณสามารถที่จะบอกว่าไอ้ situation ของเขาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะฮะบางวันเนี่ยคุณเห็นฝนตกเขาอาจจะมีพฤติกรรมแบบนึงก็ได้ฝนไม่ตกก็อีกพฤติกรรมแบบนึงก็ได้นะหรือบางทีเกิดอะไรแบบช็อกๆขึ้นมาผลการเรียนออกของเขาเนี่ยก็พนักซึมเศร้าอยู่เนี่ยคุณก็เห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับคำพูดพวกนี้นะครับคำพูดของเขาเนี่ยมันสามารถแบ่งออกเป็นประเภทได้อันนี้คุณสามารถดูเซนติเมนต์ของเขาอันนี้พูดแบบโอโหอันนี้พูดแบบที่เล่นจริงอันไหนพูดแบบจริงนะฮะแล้วก็สุดท้ายนี่คือเรื่องของideographic causation แต่ละคนมีเหตุผลตัวเขาเองถาม30คนอาจจะมี30เหตุผลก็ได้อาจจะมี20เหตุผลก็ได้นะหรืออาจจะมีเป็น100เหตุผลก็ได้เนี่ยคือข้อดีของ qualitativeแต่ด้วยความที่มันมีข้อมูลแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดอยู่ก็คือมันไม่ใช่ประชากรมันไม่ใช่ตัวแทนของประชากรก็ความรู้พวกนี้นะครับมันไม่สามารถชี้นำไปอ้างอิงได้ไม่สามารถไปอินฟลูเอนซ์ได้ไม่สามารถเอาไปอนุมานได้เรื่องของไอ้มันเราไปถามคนที่30คนเออแบรนด์นี้มันดีเว้ยมันมีข้อดีนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นแต่ถามว่าจะซื้อไหมเนี่ยเราเอาไปตอบเราไปตอบ purchase intention ของคนทั้งประชากรไม่ได้นะต่อมาก็difficult to test hypothesis เราไม่สามารถตั้ง issue next week ของ test ได้เราสามารถแค่บอกว่าโอเคเรานั่งคุยกับคนกลุ่มนี้เราตั้งสมมติฐานว่าเขาน่าจะเป็นแบบนี้ตั้งทฤษฎีออกมาอธิบายได้แค่นะครับ display ตัว quality ทำได้แค่นี้แหละก็ความน่าเชื่อถือก็ต่ำกว่าลองควอนติเราทำ400คนต่ำกว่า85คนใช่ไหม quality ทำ30คนใครก็ไม่รู้อาจจะแบบพูดมากหรือว่าอาจจะรู้ลึกแต่เป็นตัวแทนจากก่อนหรือเปล่าไม่รู้ต่อมาก็การเก็บข้อมูลพวกนี้นะครับมัน in-depth interview ชั่วโมงหนึ่ง45นาที focus group 90นาที2ชั่วโมงนะครับมันใช้เวลาเยอะแล้วพอมาช่วงวิเคราะห์เนี่ยมันคิดในตลาดมันโคตรเยอะเลยนะครับมันทำเยอะมากนะครับแล้วก็วิเคราะห์ออกมานี่สมมติแบ่ง5คนวิเคราะห์เนี่ยมันจะตอบไปทางเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องมาทำ3เศร้าซ้ำอีกรอบนึงนะฮะก็รีซอลก็มันที่สำคัญก็คือมันไบแอสนะโอเคอย่างผมเนี่ยอินกับจิตวิทยามากกว่ามาร์เก็ตติ้งเนี่ยผมก็จะแบบเปิดมาละมาทฤษฎีมาฟอยละมาเรื่องของภาษาวิทยาละพอมาอีกคนหนึ่งนะครับมาทางด้านแบบจบทางด้านภาษาศาสตร์มาทั้งทำโลกสวยมาเชียงอีกคนเฟมินิสต์มาอีกคนมาแบบรัฐศาสตร์อีกคนมาในเชิงกฎหมายอีกคนมาเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันไบแอสง่ายนะครับถ้ามันเป็นตัวของฟอนดีนอกจากนี้นะครับหน้านี้ไม่มีอะไรนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมี strength and limitation เนี่ยเวลาที่คนทำงานวิจัยขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะต้องมานั่งระบุว่าข้อจำกัดของเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ถ้าทำแบบฝรั่งแบบละเอียดเลยต้องทำแบบนี้ต่อมานะครับ3สไลด์สุดท้าย pitfall นะครับคนที่ทำ quality เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีกับติดกับดักอยู่สองในจุดฮัลโหลก็มีเรื่องของ pitfall นะครับคนทำตัวของ quality เนี่ยส่วนใหญ่มันจะแบบพอทำไปแล้วมันจะติดกับดักพวกนี้อยู่อันแรกคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยคุณลืมแปลนะครับ no interpretation บางเรื่องมันแปลไม่ได้นะฮะบางเรื่องมันแปลไม่ออกมันไม่ได้ทฤษฎีอะไรมาใช้บางทีนะครับnot representation หรือ participant มันไม่สามารถที่เป็นตัวแทนของประชากรได้ต่อมานะครับบางคน obligation บางคนเราคาดหวังไว้ว่ามันจะต้องควรจะต้องตอบมาถึงลองถึง 7P มันควรจะตอบในแง่ motivation มันควรจะตอบในแง่ attitude ปรากฏมันไปตอบในแง่ของเศรษฐกิจหนึ่งความเรื่องของรายได้ไม่มีไปตอบเรื่องของรุ่นนี้นั่นที่แบบผิดไปจากที่เราคาดคิดก็เป็นไปได้และที่สำคัญก็คือว่า no theory นะครับบางที qualitative เนี่ยมันไม่มี theory ในการพิสูจน์ได้ไม่มีสมมติฐานไม่มีอะไรพวกนี้ก็กับดักหลายๆอย่างพอทำคอนเทนต์แล้วมันอาจจะติดพวกนี้ค
คอลลี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยติดพวกนี้ความท้าทายของมันนะครับก็คือว่าในสมมติว่างานวิจัยเป็นพันล้านเล่มเนี่ยนะครับมันอาจจะมีคอลลี่เนี่ยแค่หลักแสนเท่านั้นเองนะครับมันไม่ได้มีควอลิเททีฟที่มันจะสามารถตีพิมพ์ใน journal ที่เป็นระดับเทียร์วันได้อันที่สองก็คือเวลาทำจริงๆเนี่ยคุณต้องพยายามสร้างความโปร่งใสเราไปถ่ายรูปไว้นะเราถ่ายวิดีโอไว้นะมีการทำโคดดิ้งมีการคุยกันมีการบันทึกเสียงไว้นะทำโคดต้องทำโคดโปร่งใสเลยอะแต่พอถึงเวลาก็ตีพิมพ์ไม่ค่อยได้นะครับมันเป็นความท้าทายของมันอยู่ต่อมานะฮะก็30คนเหรอเฮ้ยมันน้อยไปหรือเปล่าขอไป60เป็น90ได้ไหมนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องลำบากอีกอย่างหนึ่งและที่สำคัญก็คือ it's not real science มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ induction ไม่ใช่วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือ induction คือ falsification คือการจับผิดว่า s0 หรือ s คือ s0 retain อยู่ไหม s1 s หรือว่าต้องมา retain s1 reject s0 มันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเป็น quality เนี่ยมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์งานวิจัยก็มันจะเป็นค่อนข้างที่ด้วยความที่ marketing มันก็เป็นกลุ่ม hard science เนาะมันก็แบบจะเน้นในเรื่องของควอนติเยอะหน่อยให้ความสัมพันธ์ของควอนติเยอะกว่าใช้ในการตัดสินใจในพวกนี้ก็จะมีประโยชน์เยอะกว่าอีกของประชากรได้มากกว่าแล้วก็สไลด์สุดท้ายก็คือเรื่องของที่สำคัญก็คือว่าคนที่มาให้ข้อมูลเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่แบบซื่อสัตย์นะมีจริยธรรมนะตัวเราเองก็เหมือนกันนะฮะเราต้องถามสัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยทำซ้ำๆ30คน60คนอย่างเงี้ยนะครับคุณต้องเข้มแข็งมากทีเดียวนะฮะแล้วก็ในการถามคำถามพวกนี้คุณต้องเก็บหลักฐานทำโคดดิ้งทำเร็วไม่ใช่ความพยายามโคตรสูงเลยแล้วก็คนที่ให้สัมภาษณ์คุณต้องมีความคอลลาโบเรทเลยนะฮะคุณต้องให้ความเขาต้องให้ความร่วมมือสูงมากเลยนะฮะแล้วก็คุณต้องทำนานมากนะครับสัมภาษณ์30คนคนละชั่วโมงก็คือ30ชั่วโมงแล้วคุณต้องมานั่งวิเคราะห์เท่าไหร่ก็ไม่รู้นี่แหละครับพวกนี้คือทั้งหมดเนี่ยที่วันนี้ที่เรามาดูเรื่องของ qualitative การวิจัยเชิงปริมาณนะฮะไอ้คนทำการวิจัยเชิงคุณภาพ